สวัสดีครับเราก็มาพบในช่วงสุดท้ายของช่วงเช้าวันนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องของดีไซน์เรื่องของ creativity ต่างๆนะครับว่ามันมีความต่อเนื่องกันยังไงกับเรื่องของแบรนด์แล้วก็ business model นี่เพื่อให้ลงลึกขึ้นเนี่ยในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยครับมันก็จะมีคำใหม่ๆหรือจริงๆแล้วเนี่ยคำพวกนี้เนี่ยเป็นคำที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันคือคำว่า biomimicry นะครับ biomimicry เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าถึงธรรมชาติเพื่อออกแบบแล้วก็ออกงานออกมาชิ้นหนึ่งซึ่งจะมีน้องหมูหวานนะครับจะมาพูดให้ฟังว่าคำว่า biomimicry เนี่ยมีความหมายอย่างไรแล้วก็สามารถจะนำไปสู่เรื่องของการออกแบบและการสร้างสรรค์ได้อย่างไรบ้างก็ให้น้องหมูหวานมาเล่าให้ฟังเชิญครับสวัสดีนะคะก็เมื่อกี้เราได้งงไปกับคำว่า regeneration ไปแล้วนะคะเดี๋ยวหวานก็จะพามางงเพิ่มกับคำว่า biomimicryซึ่งมันเป็นหลักการที่มีค่อนข้างมีความเป็นวิชาการด้านชีววิทยาเยอะถ้าตรงไหนติดไม่เข้าใจสงสัยยกมือถามได้เลยนะคะหวานจะพยายามพูดช้าๆกับหัวข้อนี้นะคะก่อนที่หวานจะเริ่มหวานอยาก recall ไปถึงกราฟนี้ที่เราก็ได้เห็นตอนที่พี่เล้งขึ้นมาพูดใช่ไหมคะกราฟว่าระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในโลกเนี่ยมันมีมาเยอะขนาดไหนใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ามันค่อนข้างคงที่มาตลอดจนกระทั่งยุคปัจจุบันใช่ไหมคะซึ่งความเปลี่ยนแปลงตรงนี้อันที่จริงเริ่มที่ในปี1720นะคะเราเรียกได้ว่าตรงนั้นก็ได้ซึ่งเราเห็นภาพนั้นเนี่ยในไซต์ของพี่ลูกโป่ง Industrial Revolution ใช่ไหมคะโรงงานอันแรกเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษนะคะเปลี่ยนอนาคตของโลกเลยนะคะเพราะว่าอยู่ดีเนี่ยเราก็สามารถผลิตของออกมาได้เป็นปริมาณมหาศาลใช่ไหมคะวิธีการใช้ชีวิตนี่เปลี่ยนเลยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าเฮ้ยโรงงานมันสร้างมลภาวะนะเฮ้ยสิ่งแวดล้อมเราควรจะเป็นห่วงคุยกันมาตั้งแต่ยุคนั้นละค่ะก็ยังลามปามมาได้จนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะซึ่งถ้าเราดูระยะเวลาเราจะเห็นว่าเราสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยในระยะเวลาที่สั้นมากเลยแทบจะเป็นเส้นตรงนะคะความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเร็วมากส่วนบางทีเราคิดว่าเราปรับชีวิตเนี่ยปรับตัวเข้ากับมันไม่ทันทีนี้ impact ของอันเนี้ยเกิดอะไรขึ้นนะคะเราเกิดสิ่งที่เรียกว่าทะเลเป็นกรดนะคะทะเลเนี่ยเป็นจุดกักคาร์บอนไดออกไซด์จุดหนึ่งจุดใหญ่ของโลกเลยนะคะประมาณ 20-30% นะคะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าคาร์บอนซีเควนซิ่งใช่ไหมคะถ้าความเป็นกรดเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกระบวนการการทำงานตรงนี้ลดลงนะคะทำให้มี impact สิ่งมีชีวิตในทะเลก็จะอยู่ได้ยากขึ้นใช่ไหมคะทะเลตายเราก็ตายนะคะเราพึ่งพาอาศัยโปรตีนจากทะเลเนี่ยเยอะมากเลยอะไรเกิดขึ้นอีกน้ำแข็งบนขั้วโลกละลายใช่ไหมคะอันนี้เกิดอะไรขึ้นคะน้ำท่วมปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ไม่ใหญ่เท่านะคะอันที่จริงน้ำแข็งละลายเนี่ยที่น่ากลัวกว่าเนี่ยคือมันจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมาคาร์บอนเนี่ยแย่แล้วมีเทนแย่กว่าเป็น 3-4 เท่านะคะซึ่งมันขังไว้ในน้ำแข็งตรงขั้วโลกเนี่ยปริมาณมหาศาลเลยซึ่งเราไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่ก๊าซมีเทนเนี่ยมันปล่อยมาเยอะขนาดนี้มาก่อนเราพรีดิกไม่ได้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพแวดล้อมนะคะอีกเรื่องนึงที่น่ากลัวน้ำแข็งเนี่ยบางทีมันเก็บพวกเชื้อโรคเมื่อพันล้านปีที่แล้วเอาไว้แพ้กลับมานี่เราอาจจะสู้เขาไม่ไหวเลยก็ได้นะคะความเสี่ยงตรงนี้ก็เยอะอันนี้เราพูดกันถึงเราเห็นสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะชีวิตความเป็นอยู่เรายากลำบากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวถูกไหมคะอีกอันนึงที่เราก็หวังก็เห็นในข่าวบ่อยๆนี่คือปะการังเกิดอะไรขึ้นคะฟอกขาวฟอกขาวนี่คือเขากำลังจะตายนะคะมันเกิดขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิน้ำที่มันสูงขึ้นเนี่ยทำให้เขาขับAlgae ที่อยู่ในตัวเขาออกมาเขาก็จะผลิตพลังงานไม่ได้แล้วเขาก็ตายไปแนวปะการังเนี่ยเป็นแหล่งอนุบาลของทะเลปะการังตายทะเลก็ตายนะคะทะเลตายเราก็ตายตามนะคะฟังแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่ายังไงบ้างคะอะไรนะคะสิ้นหวังน่ากลัว ปัญหานี้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ใช่มันไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะอันนี้แค่ยกตัวอย่างมาแค่ไม่กี่อันเราฟังอันนี้แล้วเราจะรู้สึกว่าโหมันปัญหาใหญ่มากเลยตอนเรียนเรื่องนี้ตอนเด็กๆ ก็รู้สึกว่าโหตายละชีวิตมันจะไปตรงไหนต่อใช่ไหมคะบางทีเนี่ยเราต้องกลับไปนึกว่า
กลับไปนึกถึงเมื่อกี้สไลด์คุณแม่เมื่อกี้ที่บอกว่าคำว่า regeneration เนี่ยต้อง optimistic ต้องมีคำว่า hope ใช่ไหมคะเราจะไปหาคำนี้ตรงไหนเราก้าวถอยออกมานิดนึงนะคะเราถอดบริบทของเวลาปัจจุบันออกมาเราจะเห็นว่าเมื่อประมาณ 2.4 ถึง 2,000 ล้านปีที่แล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า oxygenation eventอยู่ดีๆมีสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอันนี้เป็นซากฟอสซิลของเขานะคะที่สามารถผลิตออกซิเจนมาในปริมาณมหาศาลเลยเนี่ยก่อนหน้านี้ชีวิตบนโลกไม่ได้พึ่งพาออกซิเจนนะคะพอไอตัวนี้มันผลิตออกซิเจนได้สิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ได้พึ่งพาออกซิเจนเนี่ยหายไปเกือบหมดเลยเป็น extinction event เลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นยังเป็นแค่สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะคะเกิดปันการเปลี่ยนแปลงมหาศาลชีวิตก็ยังรอดออกกลับมาได้ชีวิตในองค์รวมนะคะถัดออกมาประมาณเมื่อ500กว่าล้านปีที่แล้วมีสิ่งที่เรียกว่า Cambrian Explosion Cambrian เนี่ยเป็นยุคสมัยที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าชีวิตมันทำการทดลองแบบมหาศาลเลยจะเจอสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ประหลาดยุค Cambrian Monster เยอะมากสัตว์ที่มี5ตา8ขาสัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์เดาไม่ได้ว่าอันไหนเป็นหัวอันไหนเป็นหางออกมาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เป็นจุดที่ความหลากหลายทางชีววิทยาในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆจุดเนี่ยเกิดขึ้นมาจากยุคนี้นะคะชีวิตก็กู้กลับมาเพิ่มความหลากหลายกลับคืนมาใช่ไหมคะยุคเพอร์เมียนเมื่อประมาณ250ล้านปีที่แล้ว extinction event นะคะเป็นยุคที่เขาคาดว่าเกิดภูเขาไฟระเบิดปริมาณมหาศาลออกซิเจนหายไปอีกสิ่งมีชีวิตทั่วโลกเนี่ยในน้ำทะเล 96% สูญพันธ์บนบก 70% สูญพันธ์ชีวิตก็ยังอยู่นะคะมีพลูเวียนนะคะเป็นยุคที่ประมาณ 1-2 ล้านปีเนี่ยฝนตกตลอดเลยเราอยู่กับสภาพแบบนี้เราคงนึกไม่ถึงนะคะว่าเราจะรอดกับมันได้ยังไงแต่ชีวิตก็รอดผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้นะคะเราเริ่มเห็นความเป็นไปได้ ใช่ไหมคะที่พูดมาแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าเรานิ่งนอนใจได้นะคะเพราะว่าชีวิตในองค์รวมเนี่ยรอดกลับมาได้ไม่ได้หมายความว่าทุกสปีซีส์รอดได้ปัญหาที่เราสร้างเนี่ยเราจะทำให้เราเกิดสภาวะที่สปีซีของเรากับหลายๆคนที่ร่วมโลกกับเราเนี่ยอาจจะไม่รอดไปพร้อมกันนะคะก็เลยเกิดคำว่า biomimicry ขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่มีมานานและอันนี้เจนินเบนยัสเป็นคนที่นิยามคำนี้ขึ้นมาในหวานอยากเอามาให้เขาให้ได้ฟังว่าเขาอธิบายคำว่า biomimicry ว่ายังไงนะคะไม่ได้บอกอะไรก่อนเราสามารถเสียบแล้วเอาไมค์ไปเสียบเข้าไปแต่เสียงไม่เสียงเครื่องก็ไม่ออกสามารถได้จะนีนฟังใช่ไหมได้ค่ะใช่ไม่มาค่ะมาไม่เอ่ยท่านี่มาไม่มางั้นเราข้ามไปก่อนละกันนะคะเดี๋ยวส่งสไลด์นี้ให้ทุกคนไปเปิดดูกันเองได้จะยังแค่อธิบายว่า biomimicry เนี่ยมาจากไหนนะคะถ้าให้พูดอย่างรวดเร็วนะคะคำว่า biomimicry คำแรกคือคำว่า bio มาจากคำว่าชีวิตใช่ไหมคะเวลาเราศึกษาสิ่งที่เรียกว่าชีววิทยาเนี่ยก็คือคำว่า biology ใช่ไหมคะคำว่า mimicry มาจากคำว่าการลอกเลียนแบบนะคะเลียนแบบในบริบทนี้ไม่ได้หมายความว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นยังไงเราไปเรียนแบบตามเขามานะคะเราเรียนแบบการแก้ปัญหาที่เห็นได้ในธรรมชาติชีวิตบนโลกนี้มีมา 3.8 พันล้านปีนะคะปัญหาที่เขาต้องแก้เนี่ยมีเยอะมากนะคะเราไปเรียนรู้จากเขาได้โดยที่มี promise ที่ว่าเขาแก้มาแล้วอะสำเร็จมาแล้วไม่ต้องลองผิดลองถูกเองไม่ต้องเริ่มจากศูนย์นะคะถ้าให้พูดสั้นๆเนี่ย biomimicry เนี่ยเขานิยามไว้ว่ามันเป็น the conscious emulation of life's genius คือการเอาคำว่าความอัจฉริยะของชีวิตเนี่ย
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหานะคะอย่างมีความรู้อย่างมีสติอย่างมีความตั้งใจมีขา3ขาที่ทำให้ไบโอมิมิครีเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นมาได้นะคะอันแรกคือคำว่าอิมิวเลชันคือการเอามาใช้การที่เราเอาความรู้ด้านชีววิทยาเนี่ยมาประยุกต์เป็น strategy เป็น principle ต่างๆเพื่อที่จะมาสร้างงานออกแบบในการแก้ปัญหาในบริบทของคนนะคะแต่แก้ปัญหาตอนนั้นไม่พอนะคะถ้าแก้แค่นี้มันก็เป็นการแค่สร้างนวัตกรรมใหม่ๆต้องมีคำว่า ethos ethos เนี่ยเป็นความรู้สึกผิดชอบชั่วดีคำว่าหน้าที่คำว่าปรัชญาของแต่ละคนถ้าเราไม่เข้าใจว่าหน้าที่ของเราบนโลกใบเนี้ยในระบบนิเวศของเราเนี่ยคืออะไรเราก็จะไม่ทำอย่างที่มีแบบช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นถูกไหมคะเราจะทำโดยที่เหมือนเดิมอ่ะคือเอาของดีเข้าแต่ตัวเองทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังใช่ไหมคะมันก็ต้องมีคำว่า reconnection นะคะเป็นความเชื่อที่ว่าคนกับธรรมชาติเนี่ยมันมีความโหยหากันละกันซึ่งระบบการใช้ชีวิตของเราในตอนนี้มันตัดขาดจากระบบนิเวศของธรรมชาติมาไกลมากละแต่ว่าเวลาเราเหนื่อยไม่สบายใจเดินเข้าป่าเดินเข้าสวนก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยสบายใจลงใช่ไหมคะแปลว่ามันมีอะไรที่พยายามดึงกับเข้าหาวงโคจรของกันและกันอยู่ใกล้ก็รักเป็นใช่ไหมคะอันนี้ก็เคยคุยกับพี่บัมไว้พอเราห่างจากธรรมชาติมากเรามี built environment ที่มันไม่ได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตอื่นๆเลยเนี่ยเราจะลืมว่าเราจะรักเขายังไงนะคะแล้วก็ก่อนที่จะเจาะลึกลงไปอีกว่าไบโอมิมิครีเนี่ยคืออะไรอธิบายอันนี้เข้าใจง่ายก่อนว่าอะไรที่ไม่ใช่ไบโอมิมิครีนะคะการที่เราบอกว่าเราชอบต้นไม้อ่ะเพราะฉะนั้นเราอยากปลูกต้นไม้ในบ้านเยอะๆไม่ใช่ไบโอมิมิครีนะคะเขาเรียกไบโอฟิเลียฟิเลียที่แปลว่ารักเราแค่รักความมีชีวิตนะคะเอามาประดับเฉยๆไม่ได้เกิดประโยชน์ขึ้นกับสิ่งอื่นนะคะเวลาเราบอกว่าเราเอาธรรมชาติมาใช้เป็นแค่ bio utilization นะคะก็ไม่ใช่ bio mimicry อันนี้เป็นตึกที่เยอรมันซึ่งก็ถือว่าเป็นตึกที่ sustainable ตรงกระจกเนี่ยค่ะจะเห็นเป็นสีเขียวๆเป็นแทงค์น้ำเป็น aquarium ที่เขาเลี้ยงตัว algae เอาไว้ algae เนี่ยเลี้ยงไปปริมาณมากๆเนี่ยเอาไปเผาไปเป็น biofuel เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในตึกนะคะก็เป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อีกแบบนึงที่ไม่ใช่โซลาร์เซลล์แต่การเอาธรรมชาติมาใช้เนี่ยไม่ใช่ไบโอมิมิครีนะคะพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดนะคะแต่แค่มันคนละเรื่องกันเฉยๆอีกอันนึงคือไบโอมอร์ฟิซึมเราเห็นว่าดอกบัวมันสวยอ่ะเราก็เลยสร้างวัดให้เหมือนดอกบัวอันนี้ที่อินเดียอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะถ้าเราสร้างโดยที่ไม่มีคำว่าเข้าใจว่าทำไมดอกบัวถึงเกิดขึ้นมาเป็นทรงแบบนี้เนี่ยเขาแก้ปัญหาอะไรเนี่ยมันก็แค่ทำตามแบบเอาความสวยงามมาเป็นตัวตั้งเฉยๆนะคะไม่พอไบโอมิมิครีเนี่ยมันต้องเป็นการศึกษาและการเรียนแบบ functional strategy นะคะคือต้องใช้งานได้จริงๆเพื่อที่จะสร้าง human solution ตอนนี้ทุกคนยังไม่งงนะคะโอเคตัวอย่างที่ให้เห็นนะคะมีใครรู้จักคำว่า golden ratio ไหมคะมีบ้างใช่ไหมคะมันจะเป็นอัตราทองคำที่บอกว่าทุกชีวิตเนี่ยจะมีนะคะซึ่งเราก็จะเห็นได้ในการเจริญเติบโตของดอกไม้ใบไม้นะคะคนเอามาใช้ในการจัดเรียงโซลาร์เซลล์นี่แผงโซลาร์เซลล์ขนาดมหึมาเลยนะคะจัดเรียงแบบฟิโบนาชีซีเควนซ์เนี่ยประหยัดการใช้พื้นที่ได้ประมาณ 30% จากการจัดเรียงแบบตรงๆทั่วไปนะคะโดยที่ผลิตพลังงานได้เท่ากันอันนี้ก็เป็นการที่เราไม่ต้องมานั่งคำนวณเองทำตามธรรมชาติแล้วก็ลองวัดผลดูนะคะธรรมชาติเขาไม่สิ้นเปลืองอยู่แล้วไบโอมิมิครีทำออกมาได้3ระดับนะคะเป็น product base เลยคือเป็นของเป็นชิ้นเป็นอันที่จับต้องได้นะคะเป็น process เช่นข้อมูลทางเคมีวิทยาเราสร้างสีสร้างสารต่างๆยังไงเรียนแบบธรรมชาติโดยที่พอเอาไปใช้แล้วไม่เกิดเป็นสารตกค้างไม่เกิดเป็นพิษที่ทำร้ายสิ่งอื่นโดยไม่ตั้งใจนะคะไบโอมิมิครีสามารถให้คำตอบทางด้านระบบได้ด้วยเป็นซิสเต็มเพราะว่าก็มีสิ่งที่เรียกว่าระบบนิเวศนะคะซึ่งซิสเต็มเนี่ยจะเป็นการแอพพลายที่ค่อนข้างยากเพราะว่าระบบนิเวศเนี่ยคอมเพล็กซิตี้สูงแต่ว่าก็ทำได้นะคะอันนี้เป็นรีซัลต์3ระดับของไบโอมิมิครีนะคะยกตัวอย่างอันนี้หวันจะไม่เปิดวิดีโอให้ดูเพราะว่า
เสียงมันไม่ออกแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอิฐที่เขาเอาไปใช้เวลาเขาสร้างเมืองที่อยู่ติดกับชายทะเลบางทีเราจะเห็นเมืองบางเมืองเนี่ยเขาต้องเอาอิฐปูนมาปูให้มันให้คลื่นมันไม่กระทบกับขอบ ซึ่งถ้ามันเป็นหินปูนทั่วไปเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยเขาใช้งานด้วยไม่ได้เขาก็เลยไปบอกว่าเฮ้ยงั้นเราสร้างเรียนแบบสตรัคเจอร์ของปะการังใช่ไหมคะจะมีช่องให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆไปช่วยอยู่อาศัยอันนี้จะเกิดคำว่า regeneration ขึ้นมาเพราะว่าปะการังที่มาเกาะเขาก็จะหลั่งกาวออกมาที่ทำให้สตรัคเจอร์ตัวนี้แข็งแรงมากขึ้นคือแทนที่น้ำทะเลมากระเทาะเนี่ยแล้วมันจะสึกหรอไปเนี่ยการที่มันทำให้ชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้เนี่ยมันทำให้ระบบนิเวศตรงนี้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะทำให้เขาไม่หายไปอันนี้เป็นตัวอย่างของ product อย่างอื่นที่อาจจะคุ้นเคย Velcro มีมิกมาจากตะขอของเมล็ดพืชใช่ไหมคะเมล็ดพืชบางชนิดเนี่ยเราเดินผ่านเนี่ยติดเต็มเสื้อเต็มกระโปรงเลยใช่ไหมคะก็เป็นระบบเดียวกันนะคะเมื่อกี้มีคนยกมือแล้วป่ะคะไม่มีโอเคหัวรถไฟชิงคันเซ็นมันเคยมีปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันไปเร็วเกินไปจนเกิดซอนิกบูมเนี่ยเขาไปเอาจะงอยปากนกที่ตกปลาเก่งๆเพราะว่าทรงจะงอยปากเนี่ยจิ้มลงไปในน้ำเนี่ยไม่เกิดแรงกระเพื่อมเขาถึงได้ตกปลาเก่งเพราะปลาไม่รู้ตัวนะคะคลีปปลาวานนะคะปลาวานเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ซึ่งหนักเป็นตันๆเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาเหนือน้ำได้เนี่ยคลีปเขาเนี่ยมันจะมีร่องเล็กๆแบบเนี้ยทำให้เขาเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คนก็เอามาทำเป็นกังหันลมนะคะก็สามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้นในปริมาณลมที่น้อยลงอันนี้เป็น result ระดับ product ระดับ process จะมีผีเสื้อตรงนี้ชื่อ blue morpho เป็นผีเสื้อที่ขึ้นชื่อว่าสีฟ้าสดใสมากเลยและผีเสื้อเนี่ยจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่คนชอบเอาไปเก็บในกล่องแก้วใช่ไหมคะเก็บไว้ดูเก็บไว้เป็นร้อยปีตากแดดเป็นร้อยปีสีไม่สิ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีของผีเสื้อเนี่ยไม่ได้เกิดจากพิกเมนต์ไม่ได้เกิดจากเม็ดสีนะคะเกิดจากคริสตัลพอเป็นคริสตัลเนี่ยต่อให้โดนแดดเท่าไหร่ก็ไม่ละลายแล้วเราเคยเห็นปีกผีเสื้อเล็กๆนิดเดียวใช่ไหมคะบางเฉียบเลยก็มีคนมิมิกข้อมูลทางเคมีตรงเนี้ยมาทำเป็นสีที่ทาไปแล้วไม่ละลายอีกข้อดีนึงผีเสื้อตายไปเกิดอะไรขึ้นคะอะไรขึ้นถ้าผีเสื้อตายไปอยู่ในพื้นป่าย่อยสลายเป็นปุ๋ยถูกไหมคะไม่เกิดผลร้ายใช่ไหมคะก็กลับไปอยู่ในวงโคจรของชีวิตเหมือนเดิมเทียบกับสีทาบ้านของเราทุบบ้านทิ้งไปเกิดอะไรขึ้นทิ้งสีไปสารตกค้างใช่ไหมคะใช้สีที่สร้างจากธรรมชาติเนี่ยไม่ก่อปัญหาเนี่ยคือตัวอย่างของสีที่สร้างจากคริสตัลเรียนแบบจากคริสตัลของปีกผีเสื้อนะคะอันที่3เป็นระดับ system นะคะระดับระบบซึ่งอันนี้ทำยากที่สุดเลยแต่มีคนเขาเคยลองทดสอบดูว่าธรรมชาติทำได้จริงหรือเปล่าโตเกียวเป็นประเทศเป็นเมืองที่ประชากรล้นหลามมากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นระบบการขนส่งคนเนี่ยเขาทำได้ดีมากไม่งั้นเมืองมันไม่สามารถโตได้ในระดับนี้เขาลองดูว่าสไลม์โมดเป็นญาติพี่น้องกับเชื้อราเนี่ยสามารถคิดแบบเดียวกันได้หรือเปล่าลองเอาตัวเนี่ยเมล็ดโอ๊ตที่เขากินเป็นอาหารเนี่ยวางไว้ตามหัวเมืองเรียนแบบหัวเมืองของในประเทศญี่ปุ่นแล้วปล่อยให้สไลม์โมดเนี่ยโตเขาก็ไม่มีสมองนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็ค่อยๆยืดแขนยืดขาไปหาของกินไปเรื่อยเปื่อยในเวลาไม่ถึงวันเนี่ยเขาสร้างแผนที่เมืองได้เหมือนแผนที่เมืองของโตเกียวที่ใช้เวลาเป็น10ปีในการ develop นะคะธรรมชาติไม่ถึงวันคิดให้เราได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันหนึ่งในระดับที่ค่อนข้างจะเป็นวงกว้างนะคะทีนี้เนี่ย Biomimicry เนี่ยเรามองชีวิตเป็น3มี3หน้าที่นะคะเป็นโมเดลให้เราไปเรียนรู้เป็นครูของเรานะคะเป็นเมนทอร์เป็นคนดูแลเป็นคนที่บอกว่าอยากรู้อะไรเนี่ยมาเรียนรู้ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นจุดชี้วัดเป็น measurement ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสำเร็จจริงหรือเปล่าถูกต้องตามวิถีของชีวิตจริงหรือเปล่า regenerative หรือเปล่าก็ดูได้จากธรรมชาตินะคะการที่บอกดูธรรมชาติให้เป็นเมนทอร์เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือคำว่า quiet your cleverness เดินเข้าไปในธรรมชาติเนี่ยอย่าอวดดีอย่ารู้เยอะ
ใช่ไหมคะอย่ามาบอกว่าเฮ้ยเราเข้าใจหมดแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเข้าไปแบบเนี้ยเราจะไม่เรียนรู้อะไรเลยใช่ไหมคะเราจะเห็นแค่นกมันบินอยู่บนฟ้าเราจะไม่เห็นไปถึงว่าทำไมปลายปีกของนกเขาต้องงอนขึ้นมาเราจะไม่สามารถเอาเนี้ยมา apply กับการออกแบบปีกเครื่องบินที่ทำให้เขาสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 10-30% ก็มีคนเอาไปใช้นะคะมีคนเอาไป develop ต่อตอนเข้าไปเราต้องเข้าไปอย่างนอบน้อมอย่างพร้อมที่จะรับฟังนะคะอย่างที่สองธรรมชาติเป็นโมเดลก็คือการเอามาลอกเรียนเนี่ยการเอามาประยุกต์ใช้ใช่ไหมคะอันนี้ process อาจจะเยอะนิดนึงไม่เข้าใจทั้งหมดไม่เป็นไรแต่หวานแค่อยากเอามาแชร์ให้ดูว่าวิธีการทำงานจริงๆแล้วมันมีแบบไหนบ้างนะคะ Biomimicry เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่า Design Lens ถ้ามีใครเคยศึกษาพวก Design Thinking เนี่ยจะเห็นอะไรที่มีความคล้ายคลึงกันแต่เยอะขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเขาแยกเป็น2แบบเป็น Challenge to Biology คือเราเอาปัญหามาแล้วเอาชีววิทยามาเป็นตัวแก้นะคะหรือว่า Biology to Design คือศึกษาก่อนเราไปคิดว่าเอาไป apply ตรงไหนได้ก็มีบริบทในการใช้ที่ต่างกันแต่เราก็จะเห็นสเต็ปว่าแต่ละอันเนี่ยมันต้องผ่านสเต็ปไหนไปบ้างซึ่งสเต็ปเหล่านี้ก็ไม่ได้ตายตัวนะคะคือในงานครีเอทีฟมันก็ต้องแบบวนซ้ายไปขวาอยู่เรื่อยเปื่อยจนกว่าจะถึงโซลูชันที่พอดีใช่ไหมคะทีนี้การแปลความรู้ด้านชีววิทยาเนี่ยถ้าเราไปหาอ่านเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตยากใช่ไหมคะข้อมูลตรงนี้มันเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านให้เป็นซึ่งอันนี้เราคงไม่จำเป็นต้องทำเองนะคะเรายกหูโทรศัพท์หาคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็ได้แต่สเต็ปแรกเนี่ยคือมันต้องหาเปเปอร์ก่อนเรารู้ปัญหาแล้วเนี่ยเราดูซิว่ามีใครที่ศึกษาเรื่องนี้มาบ้างนะคะเราก็ไปหาเปเปอร์อ่านแล้วก็ดึงข้อมูลที่เอามาใช้ได้เนี่ยออกมาใช่ไหมคะดึงข้อมูลออกมาแล้วก็มาเขียนเอามารวมกันว่ามันมีข้อมูลอะไรบ้างใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่งในบ้านเราจาก environment ชื่อว่าเทือกเขาตนาวสีใช่ไหมคะต้นไม้ต้นนี้ชื่อจาวาพลัมนะคะเราได้ข้อมูลทางชีววิทยามาแล้วเนี่ยใช่ไหมคะเราเอาย่อหน้าเมื่อกี้มาแปลงเป็นสิ่งที่เรียกว่า NTS Nature Technology Summary นะคะต้องมีฟังก์ชันมี mechanism มี strategy ให้รู้ว่าข้อมูลทางชีววิทยาเนี่ยพอมาเขียนในบริบทของการแก้ปัญหาเนี่ยมันแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนนะคะสิ่งมีชีวิตตัวนี้จาวาพลัมเนี่ยเขาต้องสู้กับแสงแดดที่มันเยอะคือในประเทศไทยเนี่ยในป่ามันก็จะมีความหลากหลายของสภาพแวดล้อมในแต่ละฤดูใช่ไหมคะบางฤดูก็น้ำเยอะบางฤดูก็น้ำน้อยบางฤดูก็แดดเยอะแดดน้อยใช่ไหมคะเขาก็ต้องแก้ปัญหาตรงนี้ว่าวันดีคืนดีแดดเยอะเกินไปทำยังไงน้ำไม่พอใช่ไหมคะเขาต้องใช้ทั้งน้ำทั้งแดดในการผลิตพลังงานเขาก็มีวิธีบริหารเราไปเจอว่าเขาบริหารวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงใช่ไหมคะเราก็ได้ใบนี้ออกมาแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า design principle มาประยุกต์เอาความรู้ตรงนี้มาเปลี่ยนมาทำเป็นอะไรที่มันเข้าใจง่ายมาถึงจุดนี้เนี่ยคำว่าชีววิทยาเนี่ยอาจจะออกไปจากตัวขยายความนี้หมดเลยก็ได้นะคะคือแค่ต้องเข้าใจว่าแกนหลักของการแก้ปัญหาเนี่ยคือยังไงก็บอกว่าเปลี่ยนจากคำว่าแดดกับน้ำเป็นอินพุต1กับอินพุต2เข้ามาในระบบมีวันใดวันหนึ่งที่อินพุต2มันหายไปใช่ไหมคะน้ำมันน้อยแต่แดดยังเท่าเดิมเนี่ยเขามีวิธีการแก้ปัญหาด้วยการสร้างระบบที่2ที่เขาเรียกว่า energy sink คือการที่เอาพลังงานตรงเนี้ยไปทำอย่างอื่นแล้วก็ปล่อยมันออกไปมีวิธีการปล่อยพลังงานนี้ออกไปนะคะเรามา abstractแล้วก็จะได้คำว่า design idea แล้วก็มาคิดต่อว่าในระบบที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเราเอามาประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอะไรในปัจจุบันได้ซึ่งถ้ามันบอกว่ามันมีความแตกต่างระหว่าง input output เนี่ยเราก็อาจจะเทียบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวในแต่ละฤดูไม่เท่ากันทำยังไงเราถึงจะสามารถ handle นักท่องเที่ยวที่เข้ามาและหายไปในปริมาณที่ fluctuate เนี่ยยังไงได้บ้างนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ถ้าอยากรู้เพิ่มเนี่ยวันเอาหนังสือมาถ้าเกิดมีใครอยากลองเปิดอ่านดูนะคะอันนี้แค่ให้เข้าใจวิธีการคิดคร่าวๆอันนี้เป็นตัวอย่างอื่นๆนะคะนกที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เป็นตัวให้แรงบันดาลใจโหรถไฟชินคันเซ็นเนี่ยถ้าเราดูฟังก์ชันง่ายๆนะคะฟังก์ชันเขาคือคำว่า move through particle
เวลาเราหาฟังก์ชันในการแก้ปัญหาเนี่ยแทนที่เราต้องเริ่มจากการแบบ define ปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเราต้อง define ฟังก์ชันให้ได้ก่อนที่เราจะไปทำ research เพิ่มเราต้องรู้ว่าเราต้องการแก้ปัญหาอะไรจริงๆนะคะตัวอย่างที่สองคือป่าชายเลนใครเคยเจอบ้างใครเคยเห็นบ้างไหมคะป่าแบบเนี้ยเป็นจุดสุดก็เป็นจุดอนุบาลอีกจุดหนึ่งของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเราจำวันที่เกิดสึนามิที่บ้านเราได้เนี่ยหมู่บ้านที่อยู่หลังป่าชายเลนเนี่ยไม่พังทลายใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารากของป่าเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นตัวบริหารการไหลเวียนของน้ำทำให้น้ำที่ซัดมาแรงๆเนี่ยมันเบาลงนะคะเพราะฉะนั้นเขา regulate flow เพราะฉะนั้นเราอยากสร้างเขื่อนเราอยากสร้างวิธีการที่ทำให้บอกว่าเราไม่ต้องการให้ทะเลมาซ้อขอบแผ่นดินเนี่ยเราอาจจะเรียนแบบป่าชายเลนใช่ไหมคะอันนี้คือปูเสฉวนใช่ไหมคะปูเสฉวนบ้านเราก็ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันใช่ไหมคะปูเสฉวนเนี่ยเขาไม่ได้มีกระดองของเขาเองนะคะใช่ไหมคะอันนี้ทุกคนรู้ไหมเอ่ยกระดองที่เขาใช้เนี่ยเป็นกระดองหอยทากทะเลซึ่งถ้าเขาตัวเล็กๆใช้กระดองจิ๋วเนี่ยพอเขาโตขึ้นมาแล้วกระดองไม่ใช่ของเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะอันนี้คือวิธีการเปลี่ยนกระดองของปูเสฉวนเขาจะมาเรียงกันเป็นตับเลยตัวเล็กเป็นตัวใหญ่แล้วเขาก็จะค่อยๆสลับกระดองจนทุกคนมีกระดองใหม่ซึ่งอันเนี้ยเป็นคำว่า coordinate แล้วก็ distribute resource ทุกคนเริ่มตื่นเต้น เริ่มใช่ซึ่งจากคำที่เหมือนกับเป็นความรู้น่าสนใจสัตว์โลกน่ารักเนี่ยเรามาแกะการแก้ปัญหาที่น่าสนใจที่บางทีเราคิดไม่ถึงได้ใช่ไหมคะยังมีอีกเยอะเลยที่เราสามารถแบบเปิดดูแล้วเอามาเป็นแรงบันดาลใจของเราเองนะคะทีนี้มันก็จะมีตัวช่วยนะคะเวลาที่เราศึกษาตรงนี้ออกมาเนี่ยเขาจะบอกว่ามีฟังก์ชันกรุ๊ปมันเป็นแท็กซอนอมีแบบหนึ่งในการแบ่งคัดกรองว่าฟังก์ชันที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างอันเนี้ยเดี๋ยวน้องหวานจะเปิดเว็บอันนึงให้ดูที่เขาก็เป็นจุดรวมพวกข้อมูลตรงนี้ไว้อันนี้ก็เปิดให้ดูว่ามันมีออปชันตรงนี้ให้เรามานั่งเปิดดูว่าเราต้องการแก้ปัญหาในรูปแบบไหนนะคะให้ดูไกลๆได้ก็จะเนี่ยมีฟังก์ชันที่ย่อลงไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการแก้ปัญหาแบบไหนทีนี้ถ้าเรามาดูธรรมชาติที่เป็นตัวชี้วัดจะมีสิ่งที่เรียกว่า deep pattern deep pattern เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นถี่ๆบ่อยๆใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าระบบนิเวศนึงเนี่ยสิ่งมีชีวิต5ใน6แก้ปัญหาด้วยวิธีการเดียวกันเลยแปลว่าวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยต้องเป็นวิธีที่ถูกชีวิตนี้มีมา 3.8 พันล้านปีใช่ไหมคะโซลูชันไหนที่มันยังมีอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยมันน่าจะเป็นโซลูชันที่เขาพิสูจน์มาแล้วว่าใช้งานได้จริง Deep Pattern เนี่ยในBiomimicry เนี่ยค่ะเขากลั่นมาในสิ่งที่เรียกว่า Life's Principle ใช่ไหมคะ Life's Principle เนี่ยถ้าให้ซูมเข้าไปนะคะเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Earth's Operating Condition โลกเนี่ยมันทำงานได้ด้วยคอนดิชันบางอย่างใช่ไหมคะต้องมี sunlight water gravity ต้องมีแดดมีน้ำแรงโน้มถ่วงชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วย element 3 element นี้ใช่ไหมคะดาวอื่นก็มีไม่เหมือนเรานะคะเราที่มันมีแบบบาลานซ์ของระหว่าง3สิ่งเนี้ยทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้อันที่1โลกเนี้ยเต็มไปด้วยความที่เรียกว่า dynamic non equilibrium non equilibrium คือความไม่เสถียรใช่ไหมคะมันจะปรับไปปรับมาตลอดเวลาโลกเนี้ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามคอนดิชันรอบนอกนะคะมีคำว่า limit and boundaries แปลว่ามีจุดหยุดใช่ไหมคะมีจุดที่แบบมีเส้นตีตาว่าไปเกินกว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะปลาอยู่ในน้ำก็ขึ้นบกก็ตายใช่ไหมคะสัตว์ที่อยู่บนบกอยู่ในน้ำไปตลอดก็ตายแปลว่ามันมีจุดที่บอกว่าเนี่ยคือไม่ข้ามละไม่ข้ามลอยตรงนี้ไปoperate ภายใต้ตรงนี้ได้เนี่ยเราจะไม่ทำสิ่งที่เรียกว่าฝืนธรรมชาติใช่ไหมคะสำคัญสุดเลยคือคำว่า cyclic process ทุกอย่างในธรรมชาติเป็นลูปเป็นวงกลมใช่ไหมคะกระพริบตาหายใจก็เป็นวงกลมถูกไหมคะวงโคจรต่อวันจากเช้าไปเย็นเป็นกลางคืนก็เป็นวงกลม1ปีหมุนรอบพระอาทิตย์ก็เป็นวงกลมทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยoperate เป็นวงกลมหมดนะคะทีนี้ถ้าเรามาลองมาดู life principle เนี่ยเขาแยกเป็น6หัวข้อหลักอั
ันนี้หวานเอามาพูดเพราะหวานคิดว่ามันเป็นอะไรที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้ง่ายเพราะเขากันมาแล้วนะคะอย่างที่หนึ่งเลย evolve to survive วิวัฒนาการมาเพื่อความอยู่รอดใช่ไหมคะชีวิตทุกชีวิตเนี่ยต้องพัฒนาเพื่ออยู่ให้รอดใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะมีคำว่า replicate strategies that work วิธีการแก้ปัญหาไหนที่ใช้ได้จริงเนี่ยคนก็ทำตามคนอื่นก็ทำตามใช่ไหมคะแปลว่าอันเนี้ยไปเรียนรู้กับเขาได้ใช่ไหมคะ integrate the unexpected อันนี้จะพูดถึงในระดับยีนว่าบางทีมันเกิด mutation ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเอา mutation เนี่ยเข้ามาใช้เนี่ยบางทีมันได้ความแข็งแกร่งขึ้นมานอกเหนือจากสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเนี่ยมันมาเป็น strength ของเราได้นะคะ reshuffle information ข้อมูลหลากหลายที่เรามีเนี่ยเอามาสลับกันใช้เอามาเปลี่ยนตามบริบทที่เปลี่ยนเนี่ยเราก็รอดใช่ไหมคะอันนี้ก็จะอยู่ที่ถ้าเราเคยศึกษางานของชาร์ลส์ดาร์วินบิดาแห่ง evolution ใช่ไหมคะเขาเป็นคนที่บอกนิยามคำว่าวิวัฒนาการขึ้นมาเนี่ยไปศึกษานกที่เกาะกาลาปากอสเขาก็จะเห็นนกสปีซี่เดียวกันเนี่ยที่มีปากไม่เหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งข้อมูลที่บอกว่านกตัวไหนจะมีปากหนาปากบางเนี่ยอยู่ในยีนของนกทุกตัวขึ้นอยู่กับว่ามันผสมกันมาแล้วมันจะได้อันไหน เกิดขึ้นมาทำให้นกสามารถสปีซี่เนี่ยสามารถรอดเวลาที่แมลงเยอะนกที่ปากกินแมลงเก่งก็จะกินแมลงก็จะเป็นนกที่รอดในบริบทนั้นวันไหนแมลงน้อยผลไม้เยอะนกที่ปากเหมาะจะกินผลไม้ก็จะรอดแต่ว่าทั้งสปีซี่เนี่ยรอดไปเรื่อยๆเพราะว่ามีข้อมูลหลากหลายที่เขาสามารถมาสลับปรับแบ่งกันได้ตลอดเวลาเริ่มได้ยินเสียงอู้กันอีกแล้วอย่างที่สองนะคะอาจจะไม่เจาะลึกแบบนี้กับทุกอันแต่มันจะมีคำว่า adapt to changing condition เมื่อกี้เราก็ได้ยินมาตอนที่พูดถึงเรื่องคำว่า regenerative ใช่ไหมคะปรับตัวให้กับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะมีคำว่า incorporate diversity maintain integrity through self renewal อันนี้ก็คือคำว่า regenerative เลยนะคะ embody resilience through variation redundancy and decentralization อันเนี้ยมันไปได้ลึกมากเลยหวานอาจจะไม่แบบอธิบายหมดทุกคำแต่เนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะอันเนี้ยเราเอามาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้ทันทีเลยนะคะอีกอันนึงคือมีคำว่า locally attuned and responsive คือก็เหมือนคล้ายๆกับคำว่า placemaking อ่ะเขารู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเขาจะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะของ place ตรงนั้นนะคะจะไม่ทำอะไรที่มันแบบกว้างขวางเกินไปทำให้เขาสามารถอยู่รอดได้ในโซนที่เขาอยู่อีก3อันสุดท้ายนะคะมีคำว่า integrate development with growth ธรรมชาติเนี่ยพัฒนาและเติบโตตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูว่าเขาทำแบบนั้นได้ยังไงเพราะเราก็อยากใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาเราทำบางทีเราโตแล้วระบบเราเสียแต่ธรรมชาติเนี่ยระบบไม่เคยพังใช่ไหมคะ be resource efficient ธรรมชาติเนี่ยประหยัดพลังงานมากใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเลยเกิดอะไรขึ้นที่เขาทำให้เขาสามารถ operate แบบนั้นได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ life friendly chemical คือธรรมชาติเนี่ยสร้างสารอะไรขึ้นมาก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมคะต่อให้เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตามนะคะต่อให้บอกเราอยากสร้างพิษขึ้นมาเนี่ยสัตว์ที่ใช้พิษก็เยอะใช่ไหมคะจะงูจะอะไรก็ตามแต่งูตายไปเนี่ยยาก็ยังขึ้นใช่ไหมคะไม่เกิดเป็นสารตกค้างในขณะที่เราใช้ยาฆ่าแมลงเนี่ยอเมริกาใช้นี่นกอินทรีเกือบ 0,000 ใช่ไหมคะสารตกค้างเยอะมากเพราะฉะนั้นใช้เคมีสตรีที่มันดีกับชีวิตก็เป็นการเรียนแบบธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่สนุกที่อาจจะเอามาคุยกันแล้วก็ดูว่าเราจะมาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจได้ยังไงนะคะใครรู้จักคำว่า keystone species ไหมคะkeystone คือหินก้อนนี้ใช่ไหมคะในสตรัคเจอร์ที่เป็นแบบวงโค้งๆหินก้อนนี้หลุดออกไปเกิดอะไรขึ้นคะมันล่มมันหายมันอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมคะ Key Zone Species เนี่ยคือ Species ที่ทำงานเหมือนหินก้อนเนี่ยในระบบนิเวศนึงไม่มีหินก้อนเนี่ยพังเพราะฉะนั้นหน้าที่ของแต่ละคนในระบบนิเวศเนี่ยมีความสำคัญไม่เท่ากันนะคะทีนี้เราเอาอาจจะมานั่งถามได้ว่าทำยังไงธุรกิจเราถึงจะเป็น Key Zone Species ทำยังไงเราถึงจะสมควรที่จะอยู่ในระบบอย่างเข้มแข็งอันนี้ก็คิดได้นะคะเราคิดว่าอะไรเป็นคีย์โซนสปีซีบ้างให้ทายสปีซีไหนในระบบนิเวศในป่าบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าใครเป็นคีย์โซนสปีซีพึ่งถูกต้อง
อะไรนะคะเชื้อราอาจจะเป็นไปได้นะคะใช่ปลาดาวปะการังหมาหิ้งจอกเสือก็ถือเป็น keystone species อันที่จริงเนี่ยสัตว์นักล่าที่อยู่ในจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารเนี่ยที่เขาเรียกว่า apex predator เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะถือว่าเป็น keystone species นะคะแต่ไม่ใช่แค่ว่าเราต้องเป็นสัตว์นักล่าเท่านั้นถึงจะเป็น keystone ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาแบบเป็นนักล่าที่แบบไม่มีใครคนอื่นมากินเขาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นทำหน้าที่สำคัญในระบบนิเวศให้ทายว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเสือหายไปจากป่าช้างเยอะ กวางเยอะขึ้นอะไรนะคะต้นหญ้าหายหมดใช่เกิดความเปลี่ยนแปลงมหาศาลนะคะเขาเคยมีทฤษฎีที่บอกว่าสิงโตหายไปจากซาวาน่าเนี่ยประชากรม้าลายน่าจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมคะเขาอาจจะบอกว่าม้าลายมันใกล้สูญพันธุ์แล้วแต่มันเคยเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาที่ประชากรสิงโตในระบบนิเวศนึงเนี่ยมันดรอปต่ำประชากรสัตว์อื่นๆรอบตัวเนี่ยดรอปหมดเลยนะคะเพราะว่าระบบนิเวศมันพังทีนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราเอามาประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจในการ operate ในการมองตัวเองในระบบนิเวศเนี่ยได้ยังไงบ้างใช่ไหมคะอันที่จริงคนไทยคนโบราณเราเก่งนะเรามีสุภาษิตที่ว่าเสือพีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังเราไม่สุภาษิตใช่เรื่อง biomimicry เนี่ยอันที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่คำนิยามเนี่ยเป็นคำใหม่แต่มันคือสิ่งที่คนทำอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นกลุ่มindigenous คนพื้นเมืองที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่กันมาเป็นร้อยปีร้อยปีเป็นพันปีเนี่ยเขามี observation ตรงนี้มาเยอะเรียนรู้ตรงนี้มาได้เยอะนะคะก็เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญในการที่เราจะไปเรียนรู้จากธรรมชาตินะคะอันที่สองคำว่า biodiversity แปลว่าความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อกี้เราบอกว่าคำว่า biodiversity หรือว่า diversity เนี่ยมันเป็นส่วนที่ทำให้มีคำว่า resilience หรือคำว่ามีภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเราพูดกันอยู่เนี่ยว่าต้องมีความหลากหลายถึงจะมีคำว่าภูมิคุ้มกันมันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรคะควบคุมซึ่งกันและกันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันความหลากหลายทางชีววิทยาหรือแค่ความหลากหลายเนี่ยมันมีความสำคัญในคำว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยเพราะว่าสมมตินะคะพึ่งที่เราบอกก็เป็น keystone species เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญใช่ไหมคะถ้าไม่มีพึ่งเราไม่มีอาหารกินนี่ทุกคนเข้าใจตรงกันเนาะถ้าพึ่งเนี่ยเกิดโรคระบาดสปีซี่พึ่งสปีซี่หนึ่งเนี่ยหายไปหมดเลยเราก็ลำบากถูกไหมคะโชคดีที่ผึ้งเนี่ยมีประมาณ 20,000 สปีซีเนี่ยคือคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันถึงมีความเข้มแข็งเกิดอะไรขึ้นกับสปีซีหนึ่งทุกอย่างยังรอดใช่ไหมคะเราเอากรอบความเข้าใจตรงเนี้ยมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจเราก็ทำได้นะคะว่าบางทีก็เอาไปดูคำว่า revenue streamทำยังไงถึงความหลากหลายจะป้องกันเราไม่ให้เราจมเวลาเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นใช่ไหมคะเกิดอะไรนะคะ diversify ถูกต้องใช่ค่ะซึ่งอันเนี้ยอันที่จริงอาจจะทำให้บางคนนึกถึงคำว่าการแข่งขันใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความหลากหลายอ่ะเราคิดว่าการแข่งขันเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นการพัฒนาต้องทุกคนก็ต้องหาแบบพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมคะอันที่จริงอ่ะในธรรมชาติเนี่ยคำว่าการแข่งขันเนี่ยแทบจะไม่มีเลยโอ้แข่งกับตัวเองมีคำว่าเกื้อกูลอันที่จริงธรรมชาติเนี่ยทุกคนมีนิชของตัวเองต่อให้กินทรัพยากรเดียวกันนะคะก็บางทีก็กินคนละเวลากินละคนละปริมาณบางคนกินยอดหญ้าบางคนกินโคนหญ้ามันก็คือการอาศัยเกื้อกูลกันนี่แหละแต่เป็นระบบที่รักษาสมดุลของตัวเองเอาไว้นะคะการแข่งขันในธรรมชาติเกิดขึ้นจังหวะเดียวคือเวลามีสิ่งที่เรียกว่า disturbance ในป่าดงดิบที่แบบต้นไม้ต้นสูงแดดส่องมาไม่ถึงพื้นเนี่ยถ้าต้นไม้ต้นสูงโคร่มลงมาอยู่ดีก็โคร่มตุ้งลงมาใช่ไหมคะแดดอยู่ดีส่องถึงพื้นป่า
อันนี้เกิดการแข่งขันแล้วเพราะทุกคนต้องรีบหานิชใหม่หาออปปอร์ทูนิตี้ใหม่แต่พอทุกคนเจอจุดที่ตัวเองอยู่ได้และคงที่เนี่ยเขาก็จะออปเปเรตอยู่ตรงนั้นนะคะอันนั้นก็เป็นการสร้างความเข้มแข็งของระบบเช่นเดียวกันซึ่งเราเอาความเข้าใจตรงนี้ว่าในธรรมชาติไม่มีคำว่าการแข่งขันเนี่ยมาคิดว่าเราบริหารระบบธุรกิจยังไงเราไม่ต้องไปแข่งกับใครเราทำยังไงให้เราเกื้อกูลคนที่อยู่ในระบบนิเวศของเรามันจะหาคำว่าคู่แข่งเนี่ยหายไปเลยแต่อันเนี้ยมันต้องเกิดจากความเข้าใจที่ต้องแบบเจาะลึกนิดนึงนะคะถึงจะลองเอามาประยุกต์ใช้ได้ในบริบทของเราอันนี้พี่มีน่าจะสนใจสิ่งนี้คือน้องชอบสร้างเขื่อนน้องคือบีวะพี่บุ๋มนาคแบบมั่นใจมากนาคสร้างเขื่อนอะพี่น้องคือบีเวอร์นะคะบีเวอร์เนี่ยคือชอบตัดไม้สร้างเขื่อนอันที่จริงเนี่ยเขาได้ยินเสียงน้ำไหลเขาจะวิกลจริตเลยนะเขาต้องไปหยุดเขาวิวัฒนาการมาแบบนี้น้ำไหลนี่เขาจะต้องไปหยุดน้ำนี้ให้ได้แต่หน้าที่ของเขาเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า ecosystem engineer วิศวกรทางระบบนิเวศเขาเข้าไปตัดเข้าไปปรับเข้าไปเปลี่ยนทำให้ระบบนิเวศเนี่ยมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปแปลว่าเราใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติได้ไหมคะได้ถูกไหมแต่ว่าเวลาที่เขาเอามาใช้เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติเนี่ยระบบธรรมชาติไม่เสียถ้าเราอยากทำแบบนี้บ้างก็ต้องไปศึกษาว่าสิ่งมีชีวิตที่เขาเป็น ecosystem engineer เนี่ยเขาทำยังไงจุดพอจุดหยุดของเขาคืออะไรหรือว่าเขาสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศผ่านกิจกรรมของเขาได้ยังไงบ้างใช่ไหมคะในความคิดกรอบความคิดอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเป็นคำที่บอกว่าอีกวิธีการอธิบายหนึ่งของคำว่า regeneration เมื่อกี้เราคุยกันว่าธรรมชาติเนี่ยทุกอย่างเป็นวงกลมถูกไหมคะทุกเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำว่า regeneration เนี่ยทุกครั้งที่ครบลูปทุกสิ่งต้องดีขึ้นต้องไม่ใช่แค่เท่าเดิมต้องดีขึ้นในทุกครั้งถ้าให้ยกตัวอย่างที่เห็นภาพง่ายๆเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า ecological succession ให้นึกถึงวันดีคืนดีที่ภูเขาไฟใต้ทะเลมันปะทุขึ้นมามันก็จะมีแบบลาวาที่แบบพอปะทุขึ้นมาเย็นตัวลงก็กลายเป็นหินถูกไหมคะหินนี่ต้นไม้โตได้ไหมคะไม่ได้แต่อะไรที่เกาะเขาได้เชื้อราไลเคนที่มันลอยมากับอากาศแปะลงมาโตได้นิดนึงตายเพิ่มอีกโตอีกนิดตายตายไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจากหินที่มันเป็นหินเปลือยๆเปล่าๆเนี่ยกลายเป็นหน้าดินบางๆได้หน้าดินบางๆนี่ยากขึ้นได้ละยากขึ้นตายไปเสริมหน้าดินขึ้นมาอีกพุ่มไม้ขึ้นใช่ไหมคะพุ่มไม้ขึ้นไปอีกไม่รู้กี่รูปกลายเป็นหน้าดินที่หนาขึ้นมาอีกต้นไม้โตได้ใช่ไหมคะจนกระทั่งมันถึงจุดที่เรียกว่า climax community คือความสมบูรณ์ในระบบนิเวศเนี่ยถึงจุดขีดสุดละนะในธรรมชาติยังมีคำว่า limit อยู่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือคำที่บอกว่าทุกครั้งที่มัน generate ทุกครั้งที่มันกลับมาครบลูปเนี่ยมันต้องแบบพัฒนาดีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในธรรมชาติธรรมชาติเนี่ย regenerative อยู่แล้วเราทำตามแบบธรรมชาติได้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็จะเป็นได้คำตอบที่คำว่า regeneration นะคะทีนี้ก็จบง่ายๆว่าทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะมันก็ยังสำคัญตรงที่ว่าLife เนี่ย creates condition conducive to life เมื่อกี้เราก็อ่านไปใช่ไหมคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันสร้างสมรรถภาพที่ดำรงไว้ซึ่งชีวิตเราแก้ปัญหาอย่างที่ธรรมชาติแก้เราไม่เบียดเบียนใครเราช่วยเขาให้กลับมาในสภาพเดิมได้อีกด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการแก้ปัญหาเป็นการดำรงชีวิตที่น่าจะทำให้เรามีอนาคตถูกไหมโอเคทีนี้มีใครมีคำถามมีความงงมีอะไรไหมคะค่ะคำถามคือทำไมหวานถึงเลือกเรียนด้านนี้ใช่ไหมคะก็น่าสนใจที่จริงหวานหน้าที่ตอนนี้คือนักออกแบบอาชีพปัจจุบันเป็นนักออกแบบใช่ไหมคะซึ่งถ้าเล่าไปตรงๆเนี่ยเลือกที่จะทำอาชีพเนี้ยเพราะว่าตั้งใจจะมาแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเด็กๆในดูสารคดีชอบมากเลยเพราะว่าคุณแม่ไม่ยอมให้ดูการ์ตูนคือดูการ์ตูนต้องเปิดภาษาอังกฤษสารคดีเปิดภาษาไทยได้ก็เลยดูแต่สารคดีก็โตมากับสารคดี108,900
ก็เลยเกิดคำว่าเฮ้ยเรารักอะเราชอบพอมาเจอสารคดีที่เล่าเรื่องโลกร้อนเนี่ยโอ้โหสติแตกเลยทำยังไงดีอะนั่งรถไปโรงเรียนก็ต้องนั่งรถใช้น้ำมันแล้วก็ตอนเด็กๆกันก็จะมีความเจ็บใจอยู่อย่างเอาเรื่องพวกเนี้ยไปเล่าให้ผู้ใหญ่ฟังและได้รับคำตอบที่บอกว่ากว่ามันจะเป็นปัญหาเนี่ยรุ่นลุงรุ่นป้าเนี่ยตายไปหมดแล้วให้หนูแก้เราก็แบบหนูไม่ได้สร้างปัญหานี้ขึ้นมาทำไมหนูต้องมาแก้มันก็จะมีติดใจอยู่ตรงเนี้ยแต่เราก็เลยเลือกอาชีพที่บอกว่าเฮ้ยเราคิดว่ามันได้สกิลที่จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ใช่ไหมคะออกแบบได้สกิลในการสร้างโซลูชันที่มันมีรูปธรรมมาแล้วเนี่ยถึงได้มาต่อคำว่าไบโอมิมิครีเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วให้ความสนใจอยู่แล้วค่ะค่ะมีโปรดักต์หรือแบรนด์อะไรที่ชอบในปัจจุบันไหมครับที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีอย่างเงี้ยเอามาใช้เป็นรูปธรรมอันที่จริงมีเยอะเลยค่ะเดี๋ยวสามารถเปิดให้ดูได้เป็นตัวอย่างว่าแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนหวังว่ามันมีความน่าสนใจหลายจุดนะคะยกตัวอย่างตึงก็คือสีที่เกิดจากกรีบปีกผีเสื้อใช่ไหมคะมีสีอีกบริษัทหนึ่งเขาใช้ใบบัวใบน้ำโดนบนใบบัวเกิดอะไรขึ้นมันจะแบบมันจะไหลไปไหลมาใช่ไหมคะใบบัวต้องการอย่างนี้เพราะอะไรเพราะได้ลอยได้ไม่เน่าไม่ใช่ให้อะไรนะคะใบไม้หูเพื่อการรับแดดได้เพราะอะไรคะทำไมมันถึงต้องทำให้แบบน้ำมันไหลไปไหลมาได้ง่ายๆเพื่อการรับแดดอ๋อใช้หมายถึงใช้น้ำเป็นแบบตัวแบบขยายอย่างเงี้ยเหรอคะเกี่ยวอะไรกับน้ำบนใบบัวพี่บัวโตในไหนคะในน้ำในตมเพราะงั้นโอกาสที่เขาจะโดนโคลนครอบสูงใบไม้สังเคราะห์แสงใช่ไหมคะถ้ามีคนมาโปะไว้ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นสังเคราะห์แสงไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็ใช้ในความที่ว่าเขาอยู่ใกล้น้ำอะ locally attuned เขารู้ว่าเขาอยู่ใกล้น้ำใช่ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเขาแบบมี surface ที่น้ำมันไหลง่ายเนี่ยมันก็จะชำระล้างใบของเขาทุกครั้งที่มีกระแสน้ำขับผ่านเขาแก้ปัญหาสร้างความสะอาดด้วย surface ที่ฝุ่นอะไรก็ไม่จับน้ำก็ไหลผ่านง่ายก็มีคนเอาไปทำสีทาบ้านที่ไม่มีวันสกปรกก็มีคนหนึ่งบริษัทหนึ่งก็เคยคิดค้นโปรตีนก็เป็น process ในธรรมชาติใช่ไหมคะที่ไม่ได้เป็นการปิดขมขาวแต่เป็นการ free generate เซลล์ผมทำให้ผมเนี่ยมันกลับมาเป็นสีเดิมธรรมชาติอันนี้เป็นบริษัทที่เปิดอยู่ที่อเมริกาก็มีหลายคนค่ะที่ทำแบบนี้ตึกที่เรียนแบบรังปลวกในแอฟริการังปลวกในแอฟริกาเนี่ยจะสร้างสูงมากเลยใช่ไหมคะแล้วก็แอฟริกานี่แดดเยอะต้นไม้น้อยแต่ว่าเขาสามารถสร้างรังให้อยู่บนดินได้โดยที่เขาไม่โอเวอร์ฮีทเขาไม่ร้อนไม่อบตัวเองเพราะว่าเขามีวิธีการสร้างช่องลมก็มีอาร์คิเทคที่เอา principle ตรงนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการสร้างในการออกแบบสถาปัตยกรรมใช่ไหมคะก็ทำให้สามารถสร้างตึกในประเทศแอฟริกาที่ไม่ต้องติดแอร์ไม่ต้องมีพัดลมได้อันนี้ก็มีค่ะในฟู้ดอินดัสทรีที่หวานรู้จักเนี่ยอาจจะไม่มีแต่ว่าอันนี้ลองเปิดหาดูได้ซึ่งหวานคิดว่าน่าจะมีเยอะเพราะว่าระบบอาหารเนี่ยกับคนกันในกับสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติเนี่ยไม่ต่างกันสิ่งหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจเนี่ยคืออาจจะดูวิธีการบริหารทรัพยากรหรือว่า supply chain ในธรรมชาตินะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะน่าสนใจไปกว่านั้นเนี่ยคือธรรมชาติไม่มีคำว่า waste เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราต้องมาบริหาร food waste นู่นนี่นั่นเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะว่ามันไม่ใช่ waste เพราะธรรมชาติไม่มีคำว่าขยะเราเอาตรงนี้มาปรับใช้วิธีการบริหารก็อาจจะได้ solution ใหม่ๆอาจจะได้ mindset ใหม่ๆว่าทุกไม่มีคำถามแล้วทุกคนเข้าใจหวานหมดเลยเสียงมาหรือยังหวานไม่แน่ใจว่าเราได้พยายามซ่อมเสียงหรือเปล่าถ้าซ่อมได้ก็ดีนะคะเราลองดูอีกรอบหนึ่ง
ไม่ออกค่ะเสียงก็ยังไม่มาแต่เนี่ยหวานก็อยากเล่าสิ่งที่เขาพูดถึงนิดนึงเขากำลังพูดถึงต้นไม้พูดถึงใบไม้ใช่ไหมคะอันนี้จริงเขาเป็นนักเขียนนะเขาไม่ได้นักวิทยาศาสตร์เป็นนักเขียนที่ขึ้นมาเห็นบอกว่าคนเราก็น่าจะใช้ธรรมชาติเป็นครูนะเขาเลยเขียนหนังสือขึ้นมาเล่มนึงบอกว่าเฮ้ยเรามีวิธีการมองธรรมชาติให้มันเห็นบทเรียนที่เราเอามาประยุกต์ใช้ได้ไหมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเมื่อเกือบ 20-30 ปีที่แล้วนะคะเจอนักวิทยาศาสตร์คนนึงชื่อเดน่าสนใจตอนนั้นเดน่าอายุ23เดินเข้าไปหาเขาเลยคุยกัน3วันตั้งบริษัทตั้งบริษัทแล้วก็ไปหาบริษัทแรกชื่อInterface เป็นบริษัทพรมทำพรมเป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยมใช้ปูเวลาแบบทำออฟฟิศเนี่ยค่ะปัญหาของเขาคือเวลาทำแพทเทิร์นพรมออกมาเนี่ยกว่าจะแปะลงพื้นได้เนี่ยใช้เวลาเยอะใช้กว่าจะมานั่งวัดนั่งปรับนั่งตัดนั่งพลิกให้มันลงล็อกเนี่ยเสียเวลาเขาเลยบอกว่าไปดูแพทเทิร์นที่เห็นในธรรมชาติความหลากหลายความที่มันแบบผสมปนเปเละเทตุ้มเป๊ะเนี่ยเอามาทำเป็นแพทเทิร์นของพรมสร้างพรมที่แบบต่อแบบไหนก็ต่อได้มันก็ทำให้วิธีการทำงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้เวลาในการติดตั้งน้อยลงใช่ไหมคะเป็นโปรเจกต์ไบโอมิมิครีอันแรกของโลกหลังจากวันนั้นมาเนี่ยเขาก็เปิดบริษัทอะไรมากมายก่ายกองเลยเพื่อที่จะทำเรื่องนี้ต่อล่าสุดก็บริษัทคอนซัลท์ของเขาเนี่ยชื่อ Biomimicry 3.8 เนี่ย 3.8 ก็ทำ research concept ให้กับ Microsoft นะคะก็ได้ concept ที่บอกว่าสร้างระบบคอมพิวเตอร์เรียนแบบพวกระบบสมองระบบประสาทของสิ่งมีชีวิตเนี่ยแล้วก็สร้างวิธีการแบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาเราอาจจะประสบความสำเร็จในการ as the day goes by มันมีซับไตเติ้ลใช่ค่ะแต่มันจะแปลไม่ค่อยหวานว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรายังไลฟ์กันอยู่หวานว่าอย่าพึ่งอะไรกับมันมากเลยผมว่าคุณเปิดอ่ะหวานเปิดแล้วภาคตามอ๋อหวานน่าจะไม่แม่นได้ขนาดนั้นค่ะไม่เป็นไร เรามีคำถามอะไรตรงไหนอีกไหมคะมีความอยากรู้อยากให้เจาะลึกตรงไหนเพิ่มเติมไหมเอ่ยงงตรงไหนมีคำถามตรงไหนอยากรู้ตรงไหนหรือใครเห็น potential ในการเอาหัวข้อตรงเนี้ยมาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราทำไหมคะเห็นคนพยักหน้าอยากให้ตอบนิดนึงว่าเราคิดว่าเอาประยุกต์ใช้ได้ตรงไหนบ้างขอไมค์นะคะอยากถามเรื่อง locally attuned นะครับแล้วมันมีตัวอย่างที่มันเกี่ยวกับ business locally attuned นะคะโอเคใช่ใช่ใช่ถ้าเป็น local business เนี่ยเราอยากจะใช้ความเป็น locally attuned ของ biomimicry เงี้ยมาช่วยได้ค่ะ locally attuned เราเข้าใจคำว่า locally attuned ไหมคะว่าแปลว่าอะไรไม่เป็นไรนั้น locally attuned เนี่ยแปลว่าเราเข้าใจความ local เข้าใจบริบทของที่ที่เราอยู่ถ้าพูดในเชิงชีววิทยาเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า operating condition ในสภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยคืออะไรบ้างมันมีแดดต่อปีเท่าไหร่น้ำต่อปีเท่าไหร่ใช่ไหมคะมีปัญหามีระดับความชื้นเท่าไหร่ซึ่ง condition เหล่านี้เนี่ยมันจะสร้าง challenge ให้กับสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นใช่ไหมคะสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นสมมติสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคเมืองไทยเนี่ยเขาเจอ operating condition แบบนี้ในโลคาลิตี้ของเมืองไทยคนก็เจอใช่ไหมคะเราอยู่ในพื้นที่ที่ทรัพยากรเยอะ
ก็ต้องบริหารทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภูมิภาคเนี้ยเขาก็ต้องบริหารทรัพยากรที่อาจจะมีปริมาณมากตามฤดูกาลเราก็เอาตรงเนี้ยมาประยุกต์ใช้ได้เพราะว่าเวลาเราเอาคำว่าไบโอมิมิครีมาใช้เนี่ยค่ะมันใช้เป็นเขาบอกว่า literal คือตามตรงตามปกได้เลยหรือว่าเป็น metaphorical คือเอามาเป็นทฤษฎีใช่ไหมคะซึ่งเราก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแก้ปัญหาตรงไหนแต่เรารู้ถ้าเราถามคำว่า locally attuned เนี่ยเรารู้ได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกับเราเนี่ยเขาเจอปัญหาเหมือนเราแน่นอนเราก็แค่เอามาเปรียบเทียบแต่ว่าถ้าเราจะถามว่าเอาไปใช้ยังไงเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาของเราคืออะไรมีเมื่อกี้คนอื่นที่พยักหน้าแล้วบอกว่าเราเห็นว่าเอาตรงนี้ไปประยุกต์ใช้ได้มีอะไรคะขอไมค์ด้วยค่ะน้องหวานคือพี่กิฟต์อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ปัญหาตรงนี้เราจะไปแก้ใช้ไอตัวอย่างตรงไหนอย่างเช่นแบบแมลงหรืออะไรยังไงเราไปเสิร์ชดูอะไรได้ได้ค่ะอันนี้โครงสร้างอะไรยังไงจะอยู่ที่ design lens นะคะอันนี้คือระบบวิธีการแก้ปัญหา มันจะบอกเลยว่าเริ่มต้นจากคำว่า define คำว่า scope เข้าใจ scope ของงานก่อนมี define มี identify มี integrate สเต็ป3สเต็ปแรกใช่ไหมคะระดับที่2คือคำว่า discover อันนี้คือการค้นหาข้อมูลละระดับ3คือคำว่า create สร้างงานออกมาระดับที่4คือ evaluate ชี้วัดผลอันนี้คือคร่าวๆนะคะถ้าให้ลึกลงไปเนี่ยสโคปแรกคำว่า define ต้องเข้าใจบริบทก่อนยังไม่พูดถึงปัญหานะคะเข้าใจบริบทของสิ่งที่เราจะเข้าไปทำก่อนไม่ต่างกับเวลาที่เราบอกว่าต้องเขียน persona ถึงจะสามารถเขียน VP พอเราเข้าใจบริบทแล้วเนี่ย identify function ได้บริบทเป็นแบบนี้ function ที่แท้จริงปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงนี้นึกถึงวันที่พี่กู๊ดขึ้นมาเล่าใช่ไหมคะไปเข้าใจไปถามคำถามให้ถูกตั้งคำถามที่ถูกนะคะจะได้ฟังก์ชันที่ถูกจะได้เป้าหมายที่ถูกแต่เริ่มจากคำถามที่ถูกต้องก่อนบางทีต้องเจาะเข้าไปลึกๆอันนึงที่พี่กู๊ดเล่าให้ฟังคือวิธีการ5 why ถามคำว่าทำไมไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเราเข้าใจถึงแก่นของปัญหาเมื่อกี้เราก็พูดว่าต้องแก้ปัญหาที่ root cause ใช่ไหมคะต้องไปหารากมันให้เจอรากจะสามารถเขียนขึ้นมาได้ว่าฟังก์ชันที่ต้องแก้ที่จะไปถามธรรมชาติเนี่ยว่าเขาแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงเนี่ยเกิดขึ้นที่จุดนี้นะคะเราได้ฟังก์ชันเราเข้าใจบริบทเนี่ยสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นต่อมาเนี่ยคือคำว่า life principle คือ deep pattern ของธรรมชาติเนี่ยเราเอามาใช้เป็นตัวชี้วัดผลได้ยังไงบ้างเป็นการตั้งเป้าแก้ปัญหาเราต้องการแก้ปัญหาตรงเนี้ยเป้าหมายคือต้อง achieve อะไรได้บ้างเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า non negotiable คือต้องแก้ตรงนี้ให้ได้หมายความว่าเราแก้ปัญหาลุกขึ้นมาแก้ปัญหาในระดับไบโอมิมิครีเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าทุกอย่างต้อง regenerative เราก็เซตพวกเป้าหมายตรงเนี้ยผ่านกรอบของคำว่า life principle ตรงนี้เสร็จมาถึงคำว่า discover หา natural model หาแชมเปี้ยนของเราในธรรมชาติใช่ไหมคะเรารู้ฟังก์ชันอ่ะเราจะ search ได้สมมติเราบอกว่าต้องการฟังก์ชันที่แบบแลกเปลี่ยนทรัพยากรก็จะได้ปูเสฉวนแต่เวลาเราหาเนี่ยเราต้องหาสักประมาณ30ถึง100ตัวอย่างแล้วเรามากรองใช่ไหมคะเพราะบางทีคำตอบที่แบบสัตว์เซลล์เดียวทำได้เนี่ยมาขยายเป็นสเกลระดับคนอาจจะทำไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมคะหรือบางทีเราเจอสิ่งที่เรียกว่าเฮ้ยเคยมีคนตั้งทฤษฎีไว้แต่ยังไม่มีใครเคยพิสูจน์แต่มันน่าสนใจมากเลยเราคิดว่ามันเป็นจุดแก้ปัญหาได้ดีก็ต้องวิ่งไปหานักวิทยาศาสตร์บอกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นจุดที่แบบน่าสนใจในการค้นคว้าเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะอาจจะเกิดขึ้นได้ในสเต็ปที่คำที่เกิดคำว่า discover ขึ้นมา discover เสร็จแล้วเรากรองมาหมดแล้วว่าแชมเปี้ยนที่มันแก้ปัญหาแบบนี้มีใครบ้างนะคะเรามา abstract มาประยุกต์พร้อมให้มันใช้กับการแก้ปัญหาเข้าใจเขาก่อนเข้าใจเสร็จดึงคำว่าชีววิทยาออกให้มันเหลือเป็นแบบแก่นของมันจริงๆเนี่ยแล้วเอาตรงเนี้ยมาสร้างไอเดียไอเดียเสร็จก็ต้องมา brainstorm ว่าคอนเซปต์เนี้ยแก่นแบบเนี้ยออกมาเป็นโซลูชันได้แบบไหนบ้างใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ emulate ลองทำแล้วก็ต้องวัดผลก็เป็นลูปของ biomimicry ไม่ก็ลองให้คิดตัวอย่างตามแล้วลองดูว่าใช่ไหมคิดเป็นตัวอย่างได้ไหมคิดเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าลองดูค่ะลองดูใช่ไหมคะ
โอเคงั้นเอาเรื่องภูหอแล้วกันค่ะค่ะเราภูหอก่อนแล้วกันค่ะคอนเทกต์ของภูหอคืออะไรบริบทของภูหอคืออะไรคะก็ถ้าเป็นโครงการที่ว่าจะไปทำก็คือว่าเหมือนคนอาจจะไม่รู้ว่านี่คือภูหอคนอาจจะไม่รู้ว่านี่คือภูหอคนไม่รู้จักโอเคถ้าเราไม่ได้แบบไม่อันที่จริงเวลามันเจาะลึกมันใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าคอนเท็กซ์ของเราคือคนไม่รู้จักภูหอฟังก์ชันเนี่ยมันอาจจะแปลว่า to communicate การสื่อสารที่บอกว่าเมื่อเรื่องน้ำดินหินอากาศถ้าอย่างที่ภูหอค่ะน้ำมันจะเป็นน้ำเป็นน้ำที่อยู่ใต้ดินแล้วมันมีตะกอนสีขาวเขาเรียกว่าอะไรคะหินปูนหินปูนมันเป็นจะมีหินปูนกลายเป็นหินภูเขาหินปูนแล้วก็หินของภูหอจะเป็นแบบหินสามแบบภูหอจะเกิดมาแล้ว100แค่100ต้องแค่นะพวกเมื่อกี้ 8,000 83ใช่ป่ะคะ 38,000 ล้านปีแต่ภูหออยู่ที่180ล้านปีก็จะมีหิน3แบบซึ่งมันอาจจะไปเชื่อมไปถึงความเป็นอีสานก็คือสกลโคราชหินบนยอดภูหอมันจะเป็นหินชั้นเดียวของภูพานหินตรงกลางมันจะไปตรงกับของโคราชที่เป็นชั้นของโคราชนะคะส่วนหินข้างล่างก็จะเป็นของภูหลวงภูกระดึงภูหอที่มันทำมีที่มาว่าเฮ้ยทำไมน้ำดูดออกมาแล้วมันถึงเป็นมีตะกอนใช่ค่ะซึ่งน้ำมีตะกอนคือปัญหาไหมคะเป็นปัญหาสำหรับคนเมืองที่เข้าไปอยู่ใหม่ก็จะตกใจว่าเฮ้ยทำไมไม่มีใครทำอะไรเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะอ๋อเข้าใจค่ะถ้าคนในพื้นที่เข้าใจแต่ถ้าคนเมืองเข้าไปเนี่ยจะไม่เข้าใจแต่ที่ถ้าเป็นปัญหาก็คือเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเราเอาน้ำจากตรงนั้นมาลดน้ำต้นไม้เลยอันนี้ไม่ได้ค่ะมันจะเคลือบหน้าต้นไม้ไม่ให้เจริญเติบโตค่ะทีนี้ฟังก์ชันของปัญหาตรงเนี้ยก็จะเป็นคำว่ากรอง how to filter เราก็ไปดูว่าธรรมชาติเขากรองยังไงสมมตินะคะได้ฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาสิ่งมีชีวิตไหนบนโลกนี้ต้องกรองบ้างผักตบชวาหอยนางรมมีอะไรอีกคะเขาต้องกรองสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารปลาวาฬใช่มีอะไรคะเขาอะไรนะคะสาหร่ายคล้ายๆสาหร่ายจะเป็นสาหร่ายมันเป็นเขาสาหร่ายต้องกรองอะไรคะสาหร่ายก็เขาสังเคราะห์แสงเหมือนต้นไม้ถูกไหมเขาอาจจะไม่ต้องกรองพาร์ติเคิลอะไรที่อยู่ใกล้เคียงกับสาหร่ายเมื่อกี้ที่เราพูดถึงว่าเขากลายเป็นสีขาวเวลาโดนโลกร้อนปะการังใช่เขาก็ต้องกรองถูกไหมคะมีอะไรอีกไหมคะที่ต้องกรองอะไรนะคะสารส้มใช่เหรอเมื่อกี้เหมือนได้ยินใครว่าพูดว่าผลจมูกก็ใช่นะคะก็ถูกมันก็เป็นการกรองเหมือนกันถูกไหมซึ่งเราก็ไปดูได้ว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชีวิตเนี่ยที่เขาต้องกรองเพื่ออะไรกรองด้วยวิธีแบบไหนใช่ไหมคะยกตัวอย่างปลากระเบนเขาก็กินเขาต้องกรองเขาก็จะมีสตรัคเจอร์ของฟันที่กรองได้คนละแบบกับสตรัคเจอร์ของฟันปลาวาฬปลาวาฬแต่ละชนิดก็กรองไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเป็นปลาวาฬบาลีนใช่ไหมเขาก็จะมีฟันซี่ยาวๆเป็นตัวที่แบบดันน้ำออกไปแล้วเศษอาหารก็จะติดอยู่ตรงนั้นอะแล้วเขาก็เลียออกมาแล้วก็กลืนเข้าไปก็เป็นวิธีการกรองอีกแบบนึงป
ปะการังแต่ละชนิดก็กรองไม่เหมือนกันนะคะบางชนิดเนี่ยเขามีสตรัคเจอร์ที่เป็นแบบทูบยาวๆสามารถสร้างเนกาทีฟเพรสเชอร์ให้น้ำมันไหลเวียนเข้ามาโดยที่เขาไม่ต้องเสียแรงทุกครั้งที่มีแบบคลื่นพัดมาเนี่ยน้ำก็จะไหลวนเข้าวนเข้าเขาก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นการกรองเอาอาหารเข้าปากทีนี้เราก็ต้องไปดูไปทำโมเดลขึ้นมาว่าแต่ละชนิดสิ่งมีชีวิตแต่ละแบบกรองแบบไหนบ้างมีความน่าสนใจตรงไหนมีความเป็นไปได้ที่จะเอามาใช้ตรงไหนทำถึงตรงเนี้ยเราจะต้องเริ่มไปปรึกษาเอนจิเนียร์ละวิศวะว่าเฮ้ยเราคิดว่าเชฟแบบนี้มันทำได้เป็นไปได้ไหมพวกที่มีเอ็กซ์เพิร์ทีตรงเนี้ยก็ต้องมานั่งกรองว่าเอ้ยใช่อันนี้ทำให้ขนาดใหญ่ขึ้นเนี่ยใช้กรองน้ำได้หรือว่าเฮ้ยอันนี้ขยายใหญ่แล้วพังละเสียเวลาไม่ต้องไปทำต่ออันนี้ก็จะเกิดสิ่งที่ความสำคัญอีกอันนึงที่จะทำให้ไบโอมิมิครีเนี่ยประสบความสำเร็จนี่คือคำว่า multidisciplinary ต้องคนหลายๆคนคุยอยู่ด้วยกันเราได้โมเดลนี้เราก็นะคะทำตามต่อทำขึ้นมาทำโปรโตไทป์ขึ้นมาลองใช้จริงทดสอบหาผลชี้วัดแล้วก็ไปเทียบแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เราต้องจำไว้นะคะคือเวลาเราทำไบโอมิมิครีขึ้นมาเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เสียเวลาทำถ้ามันไม่ใช่คำว่า innovation มันไม่สร้าง impact ถ้าสิ่งเทอมที่มีอยู่แล้วมันแก้ปัญหาอยู่แล้วเนี่ยบางทีมันไม่คุ้มที่จะไปเสียเวลาแก้ปัญหามันใหม่บางทีมันทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากไม่น่าคนบ้านเราถึงเป็นนิ่วเยอะเนาะใช่เพราะว่าอีสานเป็นนิ่วเยอะที่คนใช่ค่ะอันที่จริงก็อาจจะต้องคือมันก็เป็นงานที่ค่อนข้างเป็นวิชาการอันที่จริงก็ต้องการคนที่เข้าใจตรงนี้แต่ว่าถึงได้เอาคำว่า life principle ขึ้นมา life principle เนี่ยคือเขากรองมาให้แล้วเขาเขียนสรุปมาให้แล้วถูกไหมคะถ้าเราต้องการบอกว่าอยากใช้ตรงนี้เป็นผลชี้วัดว่าเราทำธุรกิจได้ใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสารเคมีที่เราใช้มันดีกับชีวิตหรือเปล่าสำหรับเราในบริบทของเราเนี่ยคำว่า locally attuned คำว่า place แปลว่าอะไร be resource efficient แปลว่าอะไรใช้ทรัพยากรอย่างไรถึงจะไม่สิ้นเปลืองไม่ใช่แค่ทรัพยากรของแบบจริงๆนะคะไม่ใช่แบบน้ำดินน้ำลมไฟไม่ใช่แค่นั้นคำว่าคนคำว่าความรู้ก็ถือเป็นทรัพยากรได้อันนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้ life principle เนี่ยค่ะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยในความเห็นของหวานlife principle คือตรงนี้ค่ะคือหลักการชีวิต6หัวข้อที่สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกทำตามได้ค่ะหัวข้อแรก evolve to survive วิวัฒนาการเพื่อการอยู่รอดใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเขาหา strategy ที่ทำแล้วรอดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเอามาประยุกต์ใช้ใช่ไหมคะเราไปดูว่าคนอื่นเขาทำอะไรอ่ะไปเรียนรู้จากเขาเรียนรู้ที่จะบอกว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยเอามาทำให้มันเป็นประโยชน์กับเรานะคะได้ค่ะถ้าพูดถึงคำว่า local wisdom อันที่จริงท็อปิกนี้อาจจะน่าสนใจ adapt to changing condition ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็บริบทที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมคะอันนึงที่เขาบอกเนี่ยคือคำว่า embody resilience through variation redundancy and decentralization คือสร้างภูมิคุ้มกันผ่านความหลากหลายผ่าน redundancy เนี่ยคือก็เป็นอีกคำหนึ่งที่แปลออกมาก็คล้ายๆคำว่าความหลากหลายเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันคือส่วนเกินคือไม่ใช่แก้ปัญหาหนึ่งไม่ใช่มีแค่คำตอบเดียวอาจจะแก้ปัญหาเดียวกันเนี่ยด้วยทางออกหลายๆทางนะคะแล้วก็มีคำว่า decentralization คือไม่มีจุดศูนย์รวม
ธรรมชาติเนี่ยเขาสามารถออเปเรตโดยที่ไม่ต้องมีคนถือโทรโข่งบอกว่าเฮ้ยคนนั้นต้องทำอย่างนั้นคนนั้นต้องทำอย่างนี้เสียเวลาเขามีระบบที่ทุกคนเนี่ยออเปเรตได้ด้วยตนเองทำทั้ง2-3 อย่างเนี้ยพร้อมกันนะคะต้องทำพร้อมกันจะได้คำว่า resilience ซึ่งอันนี้เราอาจจะเอากลับมาดู operation ของเราหรือวิธีการ treat คำว่า local wisdom ทำยังไงมันถึงจะอยู่ยงคงกระพันอาจจะเปลี่ยนวิธีการใช้อาจจะเอามาปรับเอามาดัดเอามาแปลงเอามาแก้ปัญหาด้านอื่นสร้างมูลค่าสร้างคุณค่ามันเพิ่มมากขึ้นมันได้มีเหตุผลที่ต้องคงอยู่ไว้ใช่ไหมคะหรือเราบอกว่า reshuffle informationใช่ตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยการช็อปผ้าอาจจะเป็นงานหลักตอนนี้อาจจะกลายเป็นงานรองเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไปทำได้หลายงานมาอย่างอื่นก่อนว่าเมื่อไหร่ถึงจะขึ้นมาช็อปผ้านี่คือเงื่อนไขของชีวิตที่เปลี่ยนไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกลับไปพัฒนาเนี่ยข้อแรกเนี่ยก็คือว่าในชุมชนของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายของคนที่อยู่ในชุมชนนั้นในแง่ของอาชีพใช่ท่านเวลาฟังเนี่ยต้องคิดตามอย่างเงี้ยเธอไม่ได้คิดเลยพอฉันรู้ก็แต่อันเนี้ยหวานเข้าใจว่าถ้าฟังเป็นครั้งแรกเนี่ยมันเยอะข้อมูลตรงนี้มันเยอะมากใช่ไหมคะหวานใช้เวลาศึกษานี่ก็จนได้ปอโทเพราะฉะนั้นฟังรอบแรกไม่แปลกใจที่มันจะเป็นเรื่องที่ต้องเอาไปแบบย่อยอีกนิดนึงนะคะอันนี้อีกเยอะเลยใช่ฟังซ้ำอีกสัก 4-5 ทีอาจจะเริ่มเข้าใจเรื่อง life principle เนี่ยครับผมว่ามันน่าจะไอ้ตรงจังหวะที่มันมีการเปลี่ยนนะครับน่าจะมีการบีบคั้นก่อนหมายถึงว่ามันจะต้องมีการบีบคั้นของชีวิตก่อนเพราะว่ามันคือคำว่า evolve ใช่ไหมมันมี evolve มีการเปลี่ยนฉะนั้นหมายว่าถ้าแบงก์อย่างเงี้ยจะไปหาคนเปลี่ยนต้องหาคนที่ถูกบีบคั้นกับชีวิตก่อนพอเขาถูกบีบคั้นใช่ไหมครับพอแบงก์เข้าไปมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใช้ระบบนี้ได้แต่ถ้าเป็นคนเมื่อกี้ที่แบงค์พูดเราแบงค์ก็รู้สึกว่าก็ไม่เห็นมีใครอยากเปลี่ยนอะไรเลยใช่ไหมแสดงว่าคนกลุ่มนั้นอาจจะยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้าแบงค์หาเจอ
คนกลุ่มนี้เขาชอบเล่นกีฬาแต่อยู่ในดอยเต่าไงครับกลุ่มนี้อาจจะต้องการมีตัวตนอาจจะต้องการอะไรบางอย่างที่จะอาจจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับอันนี้หวานขอขยายความเพิ่มต่อนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่มันมีสิ่งที่เรียกว่าแรงกดดันใช่ไหมคะ pressure ที่สร้างคำว่าวิวัฒนาการคำว่า evolution แต่ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ condition รอบนอกบริบทใช่ไหมคะบริบทเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่มีอะไรที่มันแบบเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราเรียนแบบชีวิตเนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาที่มันมีแบบ เหตุการณ์แบบที่มันสร้างแรงกดดันเยอะๆบางทีวันนี้แดดออกพรุ่งนี้ฝนตกก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราก็ต้องปรับตัวให้เรายังสามารถดำรงชีวิตวันต่อวันได้เพราะฉะนั้นมันมีหลายสเกลในการดูนะคะเราก็ต้องไปดูว่าและอีกอันนึงเนี่ยคือถ้าเราเอากรอบของอารมณ์ความรู้สึกคนมาใช้บอกว่าเอ้ยคนไม่อยากเปลี่ยนแปลว่ามันยังไม่ถึงเวลาบางทีเราอาจจะคิดแค่มิติเดียวเราคิดสเกลเล็กสเกลใหญ่นะคะแล้วเอามาเทียบกันว่าเรามันเพิ่มความเข้าใจได้มากขึ้นหรือเปล่าอันนี้เหมือนกับมันจะเป็นคำประมาณว่ามองต้นไม้ให้เห็นป่ามองป่าให้เห็นต้นไม้มองภาพเล็กเห็นภาพรวมมองภาพรวมต้องเห็นภาพเล็กเราเข้าใจทั้งหมดได้เนี่ยเราจะแก้ปัญหาได้จริงๆแล้วก็คำว่ารอดเนี่ยไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ยังมีอาหารให้กินมีน้ำให้ดื่มนะคะรอดได้จริงๆเนี่ยคือต้อง flourish คือต้องอยู่ได้อย่างแบบเต็มที่มากเลยแผ่ลากแผ่กิ่งได้เต็มที่เลยนั่นคือคำว่ารอดรอดไม่ใช่แค่ว่าพรุ่งนี้ยังไม่ตายรอดเนี่ยคือคำว่าแบบอนาคตเลยคำว่า regenerationซึ่งท็อปปิกแต่ละหัวข้อเนี้ยค่ะแอพพลายกับเรายังไงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะต้องไปตีความเองบริบทของแต่ละคนคำว่า cyclic process ของคนที่ทำงานเรื่องอาหารกับคนที่ทำงานเรื่องคราฟต์ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะกับพี่มินเนี่ยอาจจะสามารถทำได้แบบตรงตัวเลยเพราะเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติกับบางคนที่ทำงานเรื่องการฝึกคน leadership เนี่ยคนละเรื่องเลยใช่ไหมคะหลักการเดียวกันบริบทต่างก็แอพพลายต่างนะคะresponsiveถ้าเราพูดแบบง่ายๆเลยนะคะ Biomimicry เนี่ยคือการใช้ธรรมชาติเป็น R&D Research and Development ให้กับเราใช่ไหมคะอยู่มา 3.8 พันล้านปีข้อมูลเยอะมากเราไม่ต้องไปเสียเวลาคิดเองเขาทำมาแล้วสำเร็จมาแล้วใช่ไหมคะโดยที่แก้ปัญหาแบบที่ธรรมชาติแก้เนี่ยไม่สร้างภัยให้คนอื่นเป็นการใช้ชีวิตที่มีคำว่าเกื้อกูลเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเกื้อกูลกันเองถ้าพูดแบบสั้นๆเนี่ยไบโอมิมิครีเนี่ยคือทำเกิดขึ้นมาเพื่อเป้าหมายตรงนี้
าเป็นแบบ R&D เนี่ยคือเราก็ทำอย่างสุดถ้าเกี่ยวกับฟู้ดอ่ะทั้งเรื่องออร์แกนิกทั้งเรื่องของการใช้อย่างตอนนี้กำลังทำเรื่องใบเตยใช่ไหมก็ต้องเข้าไปลงดูเรื่องของคือไปคุยกับอาร์ตเรื่องจีเนติกแกลบเลยเรื่องแบบคือมันผมก็เลยไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับประมาณมันต้องอันนี้คือเนี่ยเดี๋ยวเรียนเนี่ยจะนัดกับทางอาจารย์ทางภาคคณะวิชาที่พืชสวนว่าต้องเข้าไปดูเลยว่าเพราะว่าเขามีข้อมูลอย่างนี้อยู่แล้วเขามีข้อมูลเกี่ยวเรื่องการปลูกใบเตยอยู่แล้วเนี่ยคือตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าก็ต้องไปดู process ของการที่อาจารย์จะทำถูกไหมใช่ครับคือไม่ใช่รู้สึกว่าลุกขึ้นมา treat ใบเตยใช่ใช่เป็น subject ใช่ไม่ได้เป็นชีวิตทำจนกระทั่งถึงจุดนี้แล้วเนี่ยใบเตยพันธุ์ปกติแม่งหายจากโลกแล้วอ่ะมันก็ต้องมีจุดของความแบบพอดีอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะที่คนที่จะมาช่วยเราในการทำเรื่องเจเนติกอ่ะตรงเนี้ยในภาษาเจเนติกเขาเรียกว่ามันก็ต้องมีเจเนติกอินเทอร์เนตี้คือวิทยาศาสตร์เนี่ยมันชอบแบบตัดต่อพันธุกรรมจนถึงจุดที่แบบว่าจำไม่ได้แล้วว่าชาติที่แล้วมันเป็นยังไงอ่ะนะคะเราจำตัวเองไม่ได้เลยอ่ะถูกตัดต่อเชื่อมแบบว่าไม่รู้แล้วอะเพราะฉะนั้นนี่มันก็ต้องมีจุดความพอดีความลงตัวนะถ้าเป็นอย่างนี้คืออย่างเงี้ยพี่เชื่อว่าออฟไลน์ผมอยู่ในสเตจไหนยังไงอะพี่หน่อยครับถ้าเกิดอันเนี้ยหวานคิดว่าอาจจะต้องก้าวถอยหลังมานิดนึงนะคะแล้วเรามาดูว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเขาผ่านคำว่าวิวัฒนาการมาเพื่ออะไรถ้ารู้จักชาร์ลส์ดาร์วินเนี่ยจะรู้จักคำว่า survival of the fittest ใช่ไหมคะFit แปลว่าอะไรพอดีใช่ไหมคะเขาวิวัฒนาการมาแล้วว่าเขามีรูปทรงลักษณะแบบนี้เนี่ยมีสารอาหารปริมาณขนาดนี้เนี่ยพอดีกับสภาพแวดล้อมกับความต้องการของระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอันนี้พูดชวนคุยกันนิดหนึ่งแล้วกันนะคะถ้าเรามองเขาแบบเนี้ยเราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีตัวตนแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยไปดัดเขาโดยที่เอาความต้องการของคนเป็นตัวตั้งเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำเพราะว่าใบไม้เนี่ยเขาก็เป็นคือต้นไม้เนี่ยเป็นจุดที่ดึงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมาสู่โลกใช่ไหมคะไม่มีเขาเนี่ยชีวิตอยู่ไม่ได้นะคะเขาเป็นคนที่ดึงพลังงานจากแดดแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นน้ำตาลเปลี่ยนมาเป็นอะไรที่คนมันสิ่งมีชีวิตทุกคนอื่นๆเนี่ยใช้ได้วิวัฒนาการมาแล้วว่าเขาเนี่ยเป็นจุดเชื่อมตรงเนี้ยทำให้ชีวิตอื่นเนี่ยรอดระบบเขารอดทีนี้เราก็ถ้าเรา respect ตรงเนี้ยเราอาจจะไม่อยากไปดัดเขาแล้วเราไปศึกษาก่อนอย่าเพิ่งเอาความอยากของเราอยากได้กลิ่นอยากได้สีไปศึกษาก็ว่าทำไมเขามีกลิ่นแบบนี้มีสีแบบนี้มีสารอาหารอะไรที่มากับ characteristic แบบนี้หรือเปล่าซึ่งบางทีอาจจะเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าในการสร้างอาหารให้คนที่อยู่ใน locality ของเมืองไทยพี่คงไม่ได้ไปดัดสายพันธุ์อะไรกันนะพี่แต่ว่าอยากไปศึกษาหาความรู้จากอาจารย์มากกว่าค่ะตอนนี้แต่พี่กำลังงงว่าแล้วไอ้อย่างเงี้ยมันใช่ไบโอเคมีคีไหมยังไม่ใช่อ่ะค่ะเรายังต้องคือแค่ไหนอ่ะอย่างพี่ถามหวานเมื่อกี้ว่าฟู้ดเนี่ยถ้ามันใช้กับฟู้ดอ่ะมันจะไปคาบเกี่ยวพวกเราออร์แกนิกไหมเราทำขนมแบบคือมันเป็นเหมือนเป็นอินโนเวชันของฟู้ดด้วยอะไรเงี้ยครับค่ะพี่หนุ่ยลองพี่หนุ่ยคุณแม่ลองแล้วกันนะสมมติว่าเรากำลังจะไปพยายามที่จะทำให้อีใบเตยเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มันมีมากพอในการที่จะมาซัพพอร์ตการเติบโตของปังสยามแล้วก็ส่งผลให้กับชุมชนลืมคำนี้ไม่ได้นะคือถ้าลืมคำว่าชุมชนเนี่ยก็ไปปลูกในแลบก็ได้ถูกป่ะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นลืมเขาว่าชุมชนไม่ได้ถูกไหมคะว่าเราก็ยังต้องการให้ชุมชนเป็นคนปลูก
อยู่ในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเฮ้ยต่อไปคุณแบบย้ายใบเตยเนี่ยมาสร้างอยู่ในแลบในโรงงานเราเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบปลูกแบบเซลลูโลสเลยนะไม่ต้องติดดงติดดินอะไรเลยอีพวกนี้มันก็อาจจะเป็นอะไรที่เรียกว่าโคตรฝืนธรรมชาติอ่ะแต่แทนที่มันจะเป็นแบบนั้นนะคะถ้าเราดูตามอีไลฟ์ไซเคิลเมื่อกี้นะคะมันอาจจะต้องไปดูอะค่ะว่าวันนี้ใบเตยที่มันไม่ค่อยเติบโตเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรวะทำไมมันถึงไม่เซอร์ไวฟ์วะที่มันไม่เซอร์ไวฟ์น่ะที่มันไม่เติบโตดีเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรถูกไหมคะเสร็จแล้วก็ไปดูเรื่อง changing condition ว่ามันจะต้องมีการไปปรับเปลี่ยนบริบท condition ของมันประมาณไหนเพื่อที่จะให้มันแบบเติบโตได้เหมือนเดิมแล้วถึงจะค่อยมาตัดสินใจว่าจะเจเนติกไม่เจเนติกอ่ะแต่การที่จำเป็นเรื่องของเจเนติกเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับมันยังไม่ได้กลับมาศึกษาว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ระบบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไปทำลายธรรมชาติของใบเตยขนาดไหนไงคะไปศึกษาแล้วอาจจะเจอก็ได้นะคะว่าใบเตยเนี่ยถ้าเอาไปปลูกในสวนทุเรียนเนี่ยแม่งจะโคตรดีเลยเพราะมันชอบแบบดินแบบนั้นเชดดิ้งแบบนั้นนู่นนี่นั่นคือพอเรายังไม่ได้ลงไปศึกษาแล้วเรากระโดดไปเจเนติกเลยอ่ะมันก็อาจจะเป็นการแบบจำไปนิดหนึ่งพี่หนุ่ยครับไม่ใช่ครับคือที่บอกว่าอยากไปปรึกษาทางอาจารย์เพราะว่าเขาเหมือนเคยมีคนทดลองอยู่แล้วเพราะว่าคนนี้ตอนนี้ก็คือคุยกับชาวสวนที่ขุดบ่อปลาไอ้ดินตรงขอบบ่อปลาที่มีความชื้นชื้นสูงเนี่ยอันนี้ฮะอันนี้คือแหล่งชุมชนที่ผมสนใจว่าก็เนี่ยค่ะอันนี้คือการไป gather information ที่จะรู้ว่า condition ไหนที่เขาจะเติบโตได้ดีถูกไหมครับใช่ค่ะทีนี้อันนึงที่หวานอยากให้เคลียร์นะคะว่า biomimicry เนี่ยคือวิธีการแก้ปัญหาถ้าจะใช้ต้องมีปัญหามาให้แก้มันแก้ได้หมดพี่ดุ๋ยคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าโซลูชันที่เราได้มาคืออะไรถ้ามันเป็นโซลูชันที่ว่าจะต้องกลับไปทำฟาร์มมิ่งของไอ้ใบเตยใหม่ก็เรียกว่าเป็น regenerative ถูกไหมคะแต่ถ้าจะคือพี่ดุ๋ยไม่รู้ว่าปัญหาที่เราไป identify มันคือเรื่องอะไรไงมันอาจจะเป็นปัญหาที่บอกว่าไอ้ทำไมตอนนี้ใบเตยแม่งไม่ค่อยหอมวะถ้ามันเป็นเรื่องของกลิ่นใบเตยก็ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องฟาร์มมิ่งเท่าไหร่ถูกไหมก็ต้องไปศึกษาว่าตอนนี้นี่สภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปขนาดไหนถึงส่งผลให้กลิ่นมันหายไปหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเริ่มจากปัญหาค่ะถ้าจะใช้ในเชิงสร้างนวัตกรรมนะคะมาใช้ใช่ค่ะต้องเพราะมันเป็นการแก้ปัญหามนุษย์ตามวิถีธรรมชาติได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะมดถ้าพูดจากแค่คำว่าเข้าใจระบบนิเวศนะคะมดเข้ามาขโมยของเราไปหมดเนี่ยแปลว่าอาหารเขาอาจจะไม่พอแปลว่าระบบที่เราบอกว่ามันเกื้อกูลกันเองได้เนี่ยยังไม่ได้ใช่เพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเขาไม่เสียเวลามาเก็บอะไรที่มันเกินเลยความสามารถที่เขาจะเอาไป process ถ้าเขาขโมยไปหมดเนี่ยแปลว่าแหล่งอาหารเขาจริงๆอาจจะมีไม่พอในอนาบริเวณของเราซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่ว่าทำไมบ้านเราแมลงวันเยอะเราไม่เห็นแมลงอื่นเลยเพราะว่าระบบนิเวศเนี่ยมันเกื้อกูลแค่แมลงแค่ตัวเดียวซึ่งก็กลายมาเป็นปัญหาใช่ค่ะเธอก็ไปหาอาหารเพิ่มให้มดอ่ะคือบางทีเราอาจจะไม่ได้บอกว่าหาอาหารให้มดนะคะอาจจะต้องหาอะไรมากินมดแบบแถวบ้านพี่มีกบพอหรือเปล่ามีกิ้งก่าพอหรือเปล่าใช่มันต้องไปศึกษาว่าไอการเสียสมดุลน่ะมันหายไปไหนอยู่ตรงไหนอ่ะของระบบอ่ะใช่ค่ะพี่อีกหนุ่มหนึ่งลูกครับขอหนุ่มเล็กบ้างนะครับก็
อย่างเรื่องอาหารคล้ายๆของพี่หนุ่มเนี้ยครับคือหนุ่มทำเรื่องแบบเหมือนเอามิกแอนด์แมทเอาอันนี้มาผสมกันอย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องไปดูกับธรรมชาติเลยไหมหรือจริงๆแล้วการ R&D กับธรรมชาติเนี้ยเราดูภูมิปัญญาของชาวบ้านหรือคนที่แบบคนเฒ่าคนแก่ที่เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาซึ่งเขาค่อนข้างเข้ากับธรรมชาติมาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าหลังๆมันหายไปอย่างเงี้ยครับเราแก้ปัญหาอะไรคะปัญหาของพี่คือปัญหาของพี่คือการอย่างเอาแบบเหมือนเอาวัตถุดิบ2อย่างมาผสมกันอันนี้ไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่ปัญหาครับคือไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยต้องใช้ไบโอมิมิกรีนะถูกมั้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นสิ่งที่หนุ่มถามนะพี่หนุ่ยก็คิดว่าเป็นแค่เรื่อง regenerative ธรรมดาถูกมั้ยคะว่าทำยังไงมันถึงจะมีการไปฟังภูมิปัญญาของแบบคนรุ่นเก่าหรือว่าชาติพันธุ์ว่าอะไรมันกินกับอะไรแล้วมันเวิร์กทำไมต้มข่าไก่มันถึงต้องมีแบบข่าไปกับอีเวนต์โทรฉันไลฟ์อยู่ต้มข่าไก่กินกับไข่เจียวอีมากมิดไข่เจียวคือในอาหารนี่มันก็จะมีความสมดุลของมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในสิ่งที่หนุ่มถามคุณแม่คิดว่าเป็นเรื่องของแบบ regenerative ที่ต้องไปหาสิ่งที่มันเป็น indigenous knowledge ว่าบรรดาชาติพันธุ์หรือว่าปัญหาภูมิปัญญาดั้งเดิมในการผสมนู่นผสมนี่เนี่ยเป็นยังไง แต่ถ้าเมื่อไหร่มีปัญหาจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำไอศกรีมที่มันเป็นแบบ real problem ว่าโอ้โหแบบจะทำยังไงมันอีตู้แช่เนี่ยมันมีราคาสูงมากเลยแล้วก็เวลาส่งไอศกรีมไปเนี่ยมันไม่สามารถเก็บความเย็นได้แล้วไม่สามารถที่จะซื้อตู้แช่ได้เยอะมันก็อาจจะนำพาไปสู่โซลูชันของการคิดแพ็กเกจจิ้งที่มันจะเก็บความเย็นได้มากกว่าใช่ค่ะเป็นเรื่องอย่างนั้นมากกว่าใช่ไม่ใช่ที่คุณแม่คือพูดถูกเพราะว่าไม่ใช่ทุกปัญหาต้องแก้ด้วยวิธีการขนาดเนี้ยไม่ใช่ทุกปัญหาที่ต้องแก้ด้วยดีไซน์เราบอกประตูเราโชกเกอร์เสียปิดมันแบบไม่ค้างเราเอาอะไรอย่าประหยัดแล้วมันเปิดได้นี่ก็บางทีก็พอละค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปกับ process พี่หนุ่มน้อยถามต่อเลยนะคือเมื่อกี้หนุ่ม100ล้านนี่เมื่อกี้หนุ่ม10ล้านพี่หนุ่มครับเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเป็นเรื่องแพ็คเกจจิ้งสมมุติอ่ะวิธีแก้เรื่องตู้เย็นเนี่ยทุกวันนี้ก็คือใช้กล่องโฟมซึ่งเหมือนไม่ธรรมชาติแน่นอนกับน้ำแข็งแห้งเช่นนี้ถ้าอย่างเงี้ยไบโอเคมิคีแก้อะไรได้บ้างแก้อะไรได้บ้างครับเอาแบบอันนี้ต้องถามก่อนว่า มันต้องถึงขั้นไบโอมิมิครีหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากใช้กล่องโฟมเพราะมันเป็นสิ่งเป็นแมทเทียลที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทำไมเราไม่ใช้กล่องโฟมที่ทำจากเปลือกปูแมทเทียลนี้มีตัวตนอยู่จริงนะแต่ด้วย อย่าง economic scale คือถูกสุดแล้วใช้ได้ผลดีสุดแล้วก็ยังใช้เป็นเวลานานนะทั้งที่ณวันนี้ณช่วงนี้10 20ปีมารณรงค์กันไม่อยากใช้โฟมเพราะมันไม่ย่อยสลายไม่นี่เนี่ยถูกกับเราใช่ไหมคะบริษัทเราทำถูกสุดถูกเรื่องคอสติ้งถูกที่สุดใช่คอสต่ำสุดปัญหาที่โลกเราต้องแก้เนี่ยที่พอเราใช้โฟมเนี่ยแพงทีนี้เราต้องดูว่าเรามองตัวเองเป็นจุดสูงสุดอะเราเอาอย่างเดียวหรือว่าเราจะอยู่ในระบบที่เรียกว่าเซว่าที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลกันทีเพราะถ้าเราคิดถึงตรงนี้ค่ะมันก็ต้องทำในบริบทของความพอดีไม่ใช่ว่าเราแบบเสียเงินเสียทองไปปริมาณมหาศาลแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือต้องลองเราทำคนเดียวไม่ได้เนี่ยลองดูซิว่าเพื่อนในระบบนิเวศของเราเนี่ย 4-5 คนทำด้วยกันเนี่ยมันทำให้ความเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเป็นไปได้หรือเปล่าอันนี้พี่นิดหนึ่งคือเมื่อกี้จะใช้คำว่าของขอยืมพี่หน่อยคือ moderation เราจะพบยังไงตรงกลางนี่แหละนี่คือความยากสำหรับสมมติถ้าเทียบกันเป็นน้องหวานกำลังเข้ามาสู่ในการที่จะ consult แล้วคือ convince ลูกค้าไม่ใช่แค่ convince คืออยากสร้างตลาดตรงเนี้ยที่จะมานั่นพี่คือหนึ่งที่อยากทดลองนะพี่เคยดีลกับเคยเข้ามาคุยเรียกซัพพลายเออร์อย่าง SCGที่เมื่อก่อนเขาทำแบ็คแคทนะเอามาเพื่อจะมาจัดการเรื่องการขนส่งไม่ต้องฟรีสนะแค่ชิลพอเวิร์กกันมาประมาณ2เดือนก็แบ็คกลับไปสุดท้ายโซลูชันมาผู้ใหญ่บอกว่าทำไม่ได้ยังเขายังไม่มีพื้นที่ในการทำ
อันนี้เป็นโจทย์แล้วกันไม่พี่เข้าใจในเริ่มเข้าใจละเมื่อกี้ตอนแรกพี่หนุ่ยว่าสิ่งที่หนุ่มถามเนี่ยมี2ระดับครับนะคะคือถ้าเมื่อกี้เราบอกว่าการใช้โฟมเนี่ยโคตรเวิร์กกับเราเลยถูกไหมเพราะมันมี economy of scale และมีหนำซ้ำก็ใช้ได้นานด้วยนะคะเวลาธุรกิจเริ่มตั้งต้นน่ะแล้วทำแบบเนี้ยหนุ่ยก็คิดว่าพี่ก็ทำไปคำถามหนุ่ยก็คือว่าต้องกำไรขนาดไหนถึงจะพร้อมเปลี่ยนอันนี้ต่างหากที่หาจุดของคำว่าพอแล้วดีถูกไหมใช่ว่าสามารถที่จะเซฟเงินก้อนเอาไว้เป็น conversionในการจะทำR&Dใหม่ได้เลยไหมแต่ถ้าเราอ้างแค่ว่าตอนนี้มันยังแบบไม่พร้อมอ่ะเราต้องประหยัดไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีจุดที่มันจะเข้ามาดูแลสังคมกับโลกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราคงต้องทำงานกับ CFO ครับในการที่จะดูเลยว่าธุรกิจเราตอนนี้เนี่ยไอ้กำไรที่มันได้มาเนี่ยมันเพียงพอที่มันจะเก็บบางส่วนเอาไว้เนี่ยไปทำงานวิจัยที่มันจะดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมได้หรือยังพี่หนุ่ยผมขอผมคิดว่าตอนนี้สเตจที่ผมคุยอย่างเช่นหาโซลูชันกับ SCG ตอนนั้นนะฮะมันมีวันนี้ผมแชร์ข้อมูลให้อย่างเรื่องคูลบ็อกซ์ตัวเนี้ยฮะจากเดิมเนี่ยเขาก็เห็นว่ากล่องเนี่ยโฟมเราอะรียูสจนแบบใช้ละดำเลยอย่างน้อยต้องมี 30-40 ครั้งอะเนาะก็ใช้แล้วสุดท้ายก็คือส่งให้ลงไปย่อยสลายอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เสนอเป็นคูลบ็อกซ์ที่ผลิตมาจากตัวเหมือนกับเป็นไฟเบอร์เป็นพลาสติกที่แบบที่อยู่ข้างนอกได้มอไซเนี่ยสามารถทำเป็นนั่นได้แล้วก็รียูสได้จนแบบหลายปีอะไรเงี้ยครับเอามาทำพอมันมาศึกษาพอมีการศึกษากันเอามาใช้กับการขนส่งของเราอะไรเงี้ยมาแมชกันมันก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยมันได้แค่ชิลเลยค่ะมันไม่ฟรอสเซนอ่ะหรือว่าบางทีปัญหาพวกนี้มันอยู่ที่อินโนเวชันมันยังไม่ถึงยังไม่ถึงคือเรื่องแต่เรื่องมันก็เทคโนโลยีมันก็มีสเตจของมันถูกไหมใช่คือถ้าในแบบ5ปีที่แล้วเนี่ยมันยังไม่ได้มีคนคิดอะไรเรื่องพวกนี้ได้มันก็ต้องอยู่กับสิ่งที่มีค่ะถูกไหมคะใช่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคือบางทีเวลาทำอะไรเรื่องพวกนี้มันเป็นการเปลี่ยนอินดัสทรีนะคะครับถือจะให้ปังสยามมาทำอย่างเดียวแต่บริษัทที่ใหญ่กว่าเราอะที่ต้องส่งอะไรที่มันเป็นฟรอสเซนอะเขาไม่คิดจะแก้มันก็ทำอะไรไม่ได้อะเพราะฉันเวลาแก้อะไรพวกนี้มันถึงต้องทำเป็นแพลตฟอร์มมาช่วยกันเปลี่ยนระบบโลจิสติกเลยไหมเพื่อที่จะได้มีอนาสงกับทั้งรายใหญ่แล้วก็รายเล็กด้วยแต่ถ้ามันทำคนเดียวอะค่ะหรือว่ามันเกิดยากเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก็ตามที่ออฟเฟอร์มาช่วยเราอะเขาก็ไม่มีคำว่า economy of scale ในเชิงของการคิดที่จะตอบแค่ปังสยามอยู่ดีแต่ถ้ามันแบบลุกขึ้นมาทำแล้วมันเป็นเกมเชนเจอร์เลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยโลจิสติกบริษัทไหนก็ได้กำลังจะทำเรื่องของการขนส่งที่มันเป็นพวกเฟรชพวกฟรอสเซนแล้วก็มาแชร์คอสกันในการพัฒนาขึ้นมาคือถ้าออปเรตเหมือนอีมาร์กมิดเนี่ยก็จะทำได้เพราะมาร์กมิดเนี่ยมันคือคอนเซปต์ของการที่มาแชร์ริ่งอีโคโนมีแต่วันนี้เวลาเป็นรายใหญ่อะค่ะไม่แชร์ริ่งอีโคโนมีไงก็เป็นเรื่องของแบบมอนอพอลีอย่างเดียวถูกไหมเพราะฉะนั้นแบบคนเล็กก็ซัฟเฟอร์ไปกับการที่ไม่มี economy of scale รายใหญ่เขาก็บอกว่าเขาก็แก้ด้วยการเปิดบริษัทโลจิสติกของตัวเขาเองแล้วลุกขึ้นมาทำอะไรเองหรือว่าชีวิตมันก็เป็นอะไรแบบประมาณนี้ค่ะปอนคิดว่าในความน่าตื่นเต้นของคำว่านวัตกรรมของคำว่า potential เนี่ยบางทีเราก็จะลืมว่ามันสมควรทำหรือเปล่าอันนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยในฝั่ง innovation ที่มันเกิดจากกลุ่มอะคาเดเมียคือจากพวกแบบรั้วมหาลัยเลยตื่นเต้นมากเลยว่าอันนี้ทำนั้นทำนี้ได้โลกต้องการหรือเปล่าอาจจะคำตอบอาจจะไม่ออกมาพุชออกมาพยายามทำให้มันเป็นสตาร์ทอัพก็ล้มเหลวใช่ไหมคะมันก็ในบริบทของสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็จะมีคำว่าสมเหตุสมผลน่ะใช่ไหมคะบางทีเนี่ยเป้าหมายระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นการที่บอกว่าจะไม่ใช้กล่องโฟมเลยแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากคำว่า do less bad ให้แย่น้อยลงก่อนทำยังไงให้เราใช้โฟมได้นานขึ้นแล้วก็ค่อยมา sustain คือให้เท่าเดิมไม่มีอะไรพังสึกหรอหายไปแล้วก็ค่อยเป็นคำว่า regenerative ใช่ไหมคะซึ่งมันต้องทำเป็นสเต็ปการเปลี่ยนแปลงที่มันเป้าหมายใหญ่เกินไปเนี่ยทำยากมันต้องค่อยๆทีละสเต็ปค่อยๆวิวัฒนาการไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราหวั่นคิดว่ามันก็ความตั้งใจก็ดีแต่ว่า
บางทีปัญหาทุกอันมันไม่ใช่แค่หน้าที่ของเราคนเดียวถึงต้องทุกคนถึงต้องพยายามมองแล้วก็เข้าใจคำว่าระบบนิเวศคำว่าระบบใช่ไหมคะถ้าเราทำงานเป็นระบบได้เวลาที่คนใดคนหนึ่งเปลี่ยนจะเกิดคำว่า co-evolution เราเริ่มจะเปลี่ยนละคนอื่นเริ่มเปลี่ยนตามเพราะว่าเขาทำงานใกล้ชิดกับเราเราทุกคนน่าจะหิวข้าวกันแล้วเดี๋ยวเราไปคุยใช่ค่ะหวานครับเดี๋ยวขอคุยหลังใบเลยคุยแบบสนุกเลยครับจริงเพราะว่าพี่หลุยส์ว่าเดี๋ยวเราเป็นเซสชั่นแล้วเราแบบมีใครมีเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายก็ยังมีเซสชั่นต่อกับหมู่หวานก็ยังถามคุยอะไรกันได้แต่ตอนนี้เราปิดไลฟ์ก่อนผู้ชมทางบ้านซึ่งปกติน่าจะกินข้าวไปแล้วอ่ะจะได้รู้สึกไม่ผิดเดี๋ยวต้องถามว่าเลี้ยงลูกยังไงครับเมื่อกี้คุยกับหนุ่มตอบคำถามแบบสนุกด้วยแล้วก็แบบได้เดี๋ยวครับขอบคุณมากทุกคนขอบคุณค่ะโอเคครับก็ไบโอมิมิครีนะคะเดี๋ยวเราก็ไปรับประทานอาหารกันอย่างเป็นมนุษย์กันนะฮะขอบพระคุณมากนะครับสำหรับช่วงเช้าไบเทคบุรีครั้งนี้นะครับทททธนาคารกสิกรไทยมานิดกรุ๊ปบางจากบางกอกแอร์เวย์แล้วก็สมาร์ทคอร์สตอนบ่ายครับเรามาเรียนเรื่องการทำมูดบอร์ดกันนะครับว่าเราจะทำมูดบอร์ดกันยังไงเรามีแบรนด์โมเดลแล้วเราจะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นแบรนด์ของเราผ่านมูดบอร์ดเนี่ยด้วยแนวคิดยังไงบ้างเดี๋ยวตอนบ่ายเราพบกันสวัสดีครับ